ผ่นรองเมาส์เราเท่มากเลยอ่ะใครเป็นคนวางไว้เนี่ยว่าทำไมมันเหนียวจังเลยเอาด้านล่างขึ้นข้างบนใช้กันยังไงมาต่อกันนะครับในพาร์ทนี้นะครับเราก็จะพูดถึงการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับหรือว่า immunization นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พูดถึงก็คือ immunotherapy นะครับก็คือการรักษาหรือบำบัดโดยใช้กลไกทางภูมิคุ้มกันนะครับคำแรกครับ immunization ก็คือการทำให้ร่างกายเนี่ยมีภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับซึ่งมันก็สามารถทำให้ร่างกายเนี่ยหายจากโรคนะครับหรืออาจจะป้องกันการเกิดโรคด้วยนะครับ immunization เนี่ยก็แบ่งออกตามกลไกนะครับเป็น passive immunization นะครับกับ active immunization passive เนี่ยก็คือร่างกายของเรารับภูมิคุ้มกันเข้ามาโดยตรงสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับส่วน active immunization นะครับก็คือเป็นการเอาสิ่งแปลกปลอมนะครับเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ให้ร่างกายเนี่ยพัฒนาภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็จะเป็นเหมือนกับกลไกการเกิด adaptive immune response ตามธรรมชาตินะครับส่วนอันถัดมานะครับ immunotherapy นะครับก็คือการที่เราเนี่ยไปกระตุ้นระบบป้องกันธรรมชาตินะครับให้เกิดกำจัดให้เกิดกระบวนการกำจัดสิ่งแปลกปลอมขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเป็นกรณีของการรักษาโรคมะเร็งนะครับสิ่งแปลกปลอมนั้นก็คือเซลล์แปลกปลอมนั่นก็คือเซลล์มะเร็งนั่นเองนะครับก็จะเป็นการกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยกำจัดเซลล์มะเร็งออกจากร่างกายนะครับแล้วก็อีกอันนึงซึ่งมันตรงกันข้ามกับทั้งสองอันข้างบนเลยก็คืออิมมูโนซัพเพชชันนะครับก็คือกระบวนการกดภูมิคุ้มกันนะครับการกดภูมิคุ้มกันก็มีความจำเป็นในบางกรณีนะครับอย่างเช่นคนที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะนะครับก็จะต้องมีการกดภูมิคุ้มกันเอาไว้เพื่อให้ร่างกายเนี่ยไม่เกิดการต่อต้านอวัยวะนะครับทีนี้มาดูทีละตัวนะครับimmunization หรือการทำให้ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกันนะครับตัวแรกนะครับ passive immunization ตัวนี้เนี่ยร่างกายเรารับภูมิเข้ามาเลยนะครับตัวนี้ก็คือมันจะมีข้อดีก็คือว่ารับเข้ามาปุ๊บใช้งานได้ทันทีไม่มีการดีเลย์นะครับรับตอนนี้ใช้ได้ตอนนี้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องมีการปรับตัวแต่ข้อเสียก็มีนะครับก็คือเนื่องจากว่ามันได้มาง่ายเกินไปทำให้ไม่มีระบบ memory นะครับเทียบง่ายๆก็คือ passive immunization เหมือนกับการลอกการบ้านเพื่อนนะครับได้คะแนนทันทีแต่ตอนสอบเอ๊ะฉันตอบอะไรไปตอนโพสต์เทสอะไรอย่างงี้นะครับเราก็จะไม่เกิดความจำประมาณนั้นระบบภูมิคุ้มกันก็เช่นกันนะครับตัวอย่างระบบ passive immunization นะครับก็อย่างเช่นถ้าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนาะก็จะอย่างเช่นการที่เราฉีดพวกแอนติท็อกซินนะครับหรือว่าฉีดพวกแอนติบอดีฉีดซีรั่มเข้ามานะครับถ้าตามธรรมชาติก็อย่างเช่นการที่ทารกเนี่ยกินนมน้ำเหลืองของแม่นะครับก็เป็นเหมือนกับเป็น passive immunization ตามธรรมชาติเหมือนกันนะครับส่วนแบบถัดมานะครับ active immunization คำว่า active แปลว่าต้องออกแรงนะครับดังนั้นมันก็จะยากๆหน่อยแล้วก็ต้องใช้เวลานะครับกระบวนการนี้เนี่ยก็คือเราจะฉีดแอนติเจนเข้ามานะครับหรือถ้าไม่ใช้การฉีดนะครับก็อาจจะใช้ช่องทางอื่นอย่างเช่นการกินนะครับการพ่นเข้าทางจมูกนะครับก็สามารถมีช่องทางเข้าสู่ร่างกายได้หลายช่องทางนะครับซึ่งแอนติเจนตัวนี้นะครับมันก็จะมากระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยเกิดการปรับตัวเกิดการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับส่วนข้อจำกัดของ active immunization นะครับก็คือมันต้องใช้เวลานะครับมันก็เหมือนกับระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดตามธรรมชาติเนาะอาจจะใช้เวลา4วัน5วัน7วันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวแอนติเจนที่ใช้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นแอนติเจนที่ไม่กระตุ้นภูมิคุ้มกันรุนแรงเกินไปนะครับไม่งั้นมันอาจจะเกิดอันตรายกับร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะกระตุ้นภูมิเนี่ยได้น้อยกว่ากระบวนการติดเชื้อตามธรรมชาตินะครับดังนั้นมันก็เลยจำเป็นต้องมีการฉีดหลายครั้งหรือว่ามีการรับหลายครั้งนะครับก็คือมันจะต้องมี booster dose นั่นเองนะครับเหมือนกับตอนที่เราไปรับวัคซีนโควิด -19 ใช่ไหมมีใครฉีดแค่เข็มเดียวแล้วจบไหมไม่มีนะครับเราก็ต้องมีการฉีดเข็มกระตุ้นยกเว้นวัคซีนบางยี่ห้อนะครับที่เขาบอกว่าฉีดครั้งเดียวก็ใช้ได้เลยพวกนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพวก single shot วัคซีนนะครับซึ่งมันดีแหละแต่ว่ามัน
โอกาสน้อยมากนะครับที่จะพัฒนาได้สำเร็จนะครับด้วยความยากลำบากที่พูดมาข้างต้นนะครับก็เลยทำให้การกระตุ้นภูมิแบบนี้นะครับแบบ active immunization เนี่ยมีข้อดีที่ดีมากๆก็คือมันมีระบบ memory นะครับก็คือมีระบบการจดจำทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันป้องกันได้ยาวนานนะครับเป็นปีๆเพราะว่า memory cell เนี่ยมันมีอายุยืนนะครับอาจจะนานถึง10ปีเลยนะครับอย่างเช่นกรณีของคนที่ได้รับวัคซีนโรคบาดทะยักนะครับเวลาที่เราเหยียบตะปูรถล้มหรือโดนหมากัดอะไรเงี้ยนะครับหมอเขาจะถามว่าเราฉีดวัคซีนบาดทะยักครั้งล่าสุดตอนไหนนะครับถ้าหากมันยังอยู่ในระยะที่มันโอเคอยู่ก็อาจจะฉีดกระตุ้นเข้าไปอีกแค่นิดหน่อยนะครับก็คือกระตุ้นแค่เข็มเดียวอะไรประมาณนั้นนะครับหมอเขาก็จะถือว่าพ้นระยะแล้วนะครับก็ถือว่าจะต้องทรีทเมนต์แบบเต็มรูปแบบก็อาจจะต้องฉีดพวกแอนตี้ท็อกซินเข้าไปด้วยนะครับเวลาที่เราเป็นบาดทะยักถ้าหากคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนนะครับหรือประวัติไม่ชัดเจนหรือว่าเคยฉีดเมื่อนานมากไปแล้วนะครับก็จะได้รับ2 อย่างเข้าไปในร่างกายก็คือตัวแอนตี้ท็อกซินนะครับซึ่งเป็นตัวที่จะไปจับกับท็อกซินของโรคพิษสุนัขบ้าโดยตรงกับตัวที่2ก็คือท็อกซอยนะครับก็คือเป็นตัวที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านท็อกซินตัวนั้นได้นะครับอะไรนะครับไม่เป็นอะไรครับไม่มีผลต่อร่างกายขนาดนั้นแต่ก็เจ็บตรงที่โดนฉีดแล้วก็เปลืองงบ30บาทไงเขาก็เลยคือการเอาอะไรเข้าไปในร่างกายจะบอกว่ามันไม่มีผลเลยมันก็ไม่ได้หรอกนะครับอย่างน้อยมันก็เจ็บตรงที่ฉีดนะครับนั่นแหละอันนี้ก็คือหน้าตาของตัววัคซีนนะครับกับตัวที่เป็น passive immunization นะครับอย่างตัวนี้อันนี้เป็น passive นะครับก็ตัวอย่างก็อย่างเช่นเทตานัสแอนติท็อกซินนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นมิกเซอร์ของแอนติบอดีต่อท็อกซินของคลอสตริเดียมเทตานายนะครับยังจำได้ไหมโรคบาดทะยักเกิดจากอะไรเกิดจากท็อกซินของเชื้อคลอสตริเดียมเทตานายนะครับคราวนี้ถ้าหากร่างกายเราโดนมีโอกาสที่ได้รับเชื้อเข้าไปเชื้อมันก็จะไปเพิ่มจำนวนแล้วก็ผลิตท็อกซินแล้วตัวท็อกซินมันก็จะไปทำให้เกิดการอัมพาตแบบเกร็งเกิดสปาสซัมนะครับก็คือมีการเกร็งแล้วก็กระตุกนะครับทีนี้ถ้าหากไม่อยากให้เสียชีวิตก็จะต้องรักษานะครับซึ่งการรักษาหนึ่งในการรักษาก็คือการฉีดตัวแอนติท็อกซินตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็พวกแอนติบอดีพวกเซรั่มต้านพิษงูนะครับก็เป็น passive immunization เหมือนกันนะครับซึ่งการที่เราจะรักษานะครับเราก็จะต้องรู้ว่างูชนิดไหนกัดนะครับเพราะว่าตัวแอนติบอดีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะจำเพาะต่อชนิดของงูนะครับดังนั้นก็พกงูไปด้วยใช่ไหมเป็นที่มาว่าบางทีคนไข้ก็เอางูใส่กระสอบไปให้พยาบาลดูนะครับระวังไว้นะพวกเราต้องหัดจับงูด้วยนะครับแล้วก็จะมีเลบีแอนติซีรัมนะครับอันนี้ก็คือเป็นซีรัมที่ผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะจับตัวเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้านะครับพวกนี้เป็น passive immunization หมดเลยนะครับคราวนี้การผลิตพวกแอนติบอดีการผลิตซีรัมทำยังไงนะครับอันนี้เป็นเคสของแอนติวีนอมนะครับก็คือทำซีรัมต้านพิษงูนะครับเขาก็รีดพิษงูมานะครับแล้วก็เอาไปฉีดเข้าที่ตัวหมานะครับจากนั้นก็เจาะเลือดหมานะครับแล้วก็ปั่นเวียงเพื่อที่จะแยกเอาส่วนใสนะครับซึ่งไอ้ตัวส่วนใสตรงนี้ก็จะมีแอนติบอดีต่อพิษงูนะครับถามว่าทำไมมาไม่ตายนะครับเขาก็ฉีดทีละน้อยๆนะครับฉีดน้อยๆฉีดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เก็บมานะครับจากนั้นก็เอามาพิวริฟายนะครับแยกเอาเฉพาะแอนติบอดี
จากนั้นก็ทำให้ปลอดเชื้อนะครับบรรจุหลอดแล้วก็สามารถเอาไปใช้งานได้อันนี้คือการผลิตพวกซีรั่มนะครับบางกรณีนะครับก็จะผลิตเป็นแอนติบอดีเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีความบริสุทธิ์สูงกว่านะครับแต่หลักการก็คล้ายๆกันนะครับก็คือจะต้องมีการเอาตัวแอนติเจนหรือสิ่งแปลกปลอมเนี่ยเข้าไปในตัวสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้งูเราเอาเข้าไปในม้าใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแอนติบอดีเนี่ยเราอาจจะใช้สัตว์ที่ตัวเล็กกว่านั้นก็ได้นะครับอย่างเช่นพวกกระต่ายพวกหนูอย่างเงี้ยนะครับทำไมต้องใช้สัตว์พวกนี้เขาก็จะเลือกตัวที่มันมีแอนติบอดีที่ใกล้เคียงกับมนุษย์นะครับในกรณีที่จะเอามาใช้กับคนนะแต่ถ้าหากเป็นกรณีที่เอาไปใช้กับการทดลองก็ใช้สัตว์ทดลองได้อย่างเช่นตัวสติปเทสอะที่มันตรวจโรคอะไรก็ตามแล้วมันดูว่า1ขีด2ขีดอย่างเงี้ยนะครับตัวนั้นเนี่ยก็เกิดจากการทำงานของแอนติบอดีเหมือนกันนะครับซึ่งแอนติบอดีที่จะเอาไปทำตัวเทสคิดตัวนั้นเนี่ยก็จะต้องผ่านกระบวนการผลิตแบบนี้นะครับซึ่งกระบวนการผลิตแอนติบอดีเนี่ยก็จะแบ่งย่อยเป็น2แบบใหญ่ๆนะครับก็คือโพลีโคลอนอลแอนติบอดีกับโมโนโคลอนอลแอนติบอดีโพลีแปลว่าอะไรโพลีแปลว่าเยอะนะครับแปลว่าหลายโคลอนอลก็คือโคลนนะครับโพลีโคลอนอลแอนติบอดีเนี่ยคือแอนติบอดีที่มาจากเม็ดเลือดขาวหลายๆโคลนนะครับก็คือมาจากตัวนาอีฟเซลเนี่ยหลายๆเซลล์นะครับถูกกระตุ้นขึ้นมาพร้อมกันนะครับแล้วอะไรที่มันตอบสนองเราก็เก็บเอาหมดเลยนะครับอันนั้นเนี่ยแอนติบอดีที่ได้เราจะเรียกว่าเป็นโพลีโคลอนอลแอนติบอดีนะครับทีนี้ตัวแต่ละโคลนของเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันก็อาจจะตอบสนองต่ออีพิโทปที่ต่างกันนะครับอีพิโทปก็คือตัวติ่งของแอนติเจนนะครับคราวนี้โมโนโคลอนอลแอนติบอดีนะครับก็คือแอนติบอดีที่ผลิตจากเม็ดเลือดขาวเพียงโคลนเดียวเท่านั้นนะครับก็คือเริ่มต้นจาก1เซลล์นะครับเอาเซลล์ที่ดีที่สุด1อันนะครับมาทำทีนี้ขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นโพลีโคลอนอลแอนติบอดีนะครับเราก็เตรียมแอนติเจนนะครับตัวแอนติเจนที่เตรียมนะครับอาจจะใช้เอาเชื้อโรคมาแล้วก็ต้มให้เซลล์แตกหรือว่าอาจจะเตรียมในฟอร์มาลีไฮด์นะครับก็คือเป็นเตรียมในฟอร์มาลีนนะครับเอาไปผสมกับฟอร์มาลีนนะครับแล้วก็เอามาฉีดเข้าในตัวสัตว์นะครับจากนั้นนะครับปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันของสัตว์เนี่ยมันก็จะมีการไปกระตุ้นนะครับกระตุ้น B เซลล์นะครับทำให้เกิด B เซลล์ที่ตอบสนองต่ออีพิโทปที่หลากหลายนะครับถ้าเราดูในภาพเนาะบางตัวบางโคลนก็ตอบสนองต่อแอนติเจนสามเหลี่ยมนะครับบางตัวก็ตอบสนองต่อแอนติเจนสี่เหลี่ยมนะครับเนี่ยก็คือมันมีหลายโมเลกุลมากเลยที่มันสามารถเป็นแอนติเจนได้นะครับคราวนี้ตัว B เซลล์นะครับส่วนหนึ่งมันก็จะกลายเป็นเมมโมรีเซลล์ส่วนหนึ่งก็กลายเป็นพลาสมา B เซลล์นะครับตัวพลาสมา B เซลล์เนี่ยมันก็จะผลิตแอนติบอดีออกมาแอนติบอดีพวกนี้มันก็จะไหลเวียนอยู่ในเลือดของสัตว์นะครับจากนั้นเราก็เจาะเลือดสัตว์ออกมานะครับแล้วก็เก็บส่วนที่เป็นซีรั่มแล้วก็เอาไปแยกเฉพาะแอนติบอดีออกมานะครับก็คล้ายๆกับกรณีของม้าเลยนะครับเพียงแค่อันนั้นเนี่ยเราฉีดพิษงูนะครับแต่อันเนี้ยเราใช้การฉีดเชื้อเข้าไปฉีดแอนติบอดีเข้าไปนะครับเอ้ยฉีดแอนติเจนเข้าไปขอโทษทีคราวนี้การฉีดอ่ะครั้งเดียวไม่จบหรอกนะครับเพราะว่าในตัวสัตว์ชนิดนี้เขามีเมมโมรีเซลล์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราผลิตแบบนี้เราก็จะทำการฉีดแอนติเจนเข้าไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปกระตุ้นให้เมมโมรีเซลล์ตัวนี้เปลี่ยนมาเป็นพลาสมาเซลล์แล้วก็ผลิตแอนติบอดีออกมาเรื่อยๆเราก็ดูดเลือดกระต่ายตัวน้อยตัวนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือโมโนโคลอนอลแอนติบอดีตัวนี้เราอาจจะใช้จากหนูนะครับขั้นต้นเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือเตรียมแอนติเจนก่อนอาจจะเป็นเซลล์ที่ฆ่าด้วยความร้อนหรือฆ่าด้วยสารเคมีหรืออาจจะแยกมาเฉพาะโปรตีนบางตัวก็ได้นะครับฉีดเข้าไปในหนูปุ๊บนะครับจากนั้นหนูก็จะมีการพัฒนาพลาสมาเซลล์มีการพัฒนาเมมโมรีเหมือนกันเลยนะครับ
คราวนี้สิ่งที่เราโฟกัสเนี่ยเราจะไม่ได้โฟกัสตัวแอนติบอดีจากหนูโดยตรงนะครับแต่เราจะทำการแยก B เซลแยก plasma เซลออกมานะครับแยกออกมาจากในเลือดแล้วเราก็จะเอามาทำการ dilution หรือเจือจางนะครับจนกระทั่งเหลือเซลล์แค่1เซลล์ต่อหลอดแล้วเราก็จะเพิ่มจำนวนนะครับเซลล์1เซลล์ต่อหลอดให้เป็นเซลล์หลายๆเซลล์จากนั้นก็เอาแอนติบอดีที่ได้จากแต่ละเซลล์เนี่ยมาลองทดสอบกับแอนติเจนดูซิว่าตัวไหนเป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับมันก็คือการคัดเลือกนั่นเองนะครับทีนี้เซลล์ที่ผ่านการคัดเลือกเพียง1เซลล์เท่านั้นนะครับก็จะถูกเอามารวมกันกับเซลล์มะเร็งนะครับก็คือเป็นเซลล์มะเร็งที่เขาเพาะเลี้ยงเอาไว้เอามารวมกันกับเซลล์ที่ผลิตแอนติบอดีที่คัดเลือกแล้วเอามารวมกันปุ๊บได้เซลล์ที่มีชื่อว่าไฮบริโดมานะครับเอาเขียนไม่ติดนะครับชื่อนี้จำไว้ให้ดีนะครับได้เป็นไฮบริโดมาไฮบริโดมาเป็นเซลล์ที่มีคุณสมบัติที่เฉพาะตัวนะครับก็คือได้ข้อดีมาจากเซลล์มะเร็งแล้วก็ได้ข้อดีมาจากตัวพลาสมาเซลล์ด้วยก็คือเป็นเซลล์ที่สามารถผลิตแอนติบอดีได้และมีการแบ่งเพิ่มจำนวนได้เรื่อยๆไม่มีอายุไขนะครับเป็นเซลล์ที่เป็นอมตะถ้าหากเราเปลี่ยนอาหารนะครับถ้าเราทำการสับเคาน์เตอร์เรื่อยๆครับทำการสับเซลล์เรื่อยๆเขาก็จะยังมีชีวิตอยู่เรื่อยๆนะครับเซลล์ตัวนี้ก็จะกลายเป็นโรงงานที่ผลิตแอนติบอดีนะครับซึ่งแอนติบอดีที่ผลิตออกมาหน้าตาเขาจะเหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะอะไรเพราะเขามาจากเซลล์ต้นกำเนิดแค่เซลล์เดียวนะครับข้อดีของแอนติบอดีแบบนี้ก็คือมันมีความจำเพาะสูงนะครับแต่ข้อเสียของเขาก็คือบางทีความจำเพาะที่มันสูงเกินไปถ้ามันเจอแอนติเจนแบบใหม่ๆมันอาจจะมีความสามารถในการจับที่น้อยลงนะครับมันก็จะต่างกับพวกนี้นะครับซึ่งพวกนี้มันมีแอนติบอดีที่หน้าตาหลากหลายมากเลยนะครับมันก็ถ้าเจอตัวที่มันเป็นแบบเชื้อที่ใกล้เคียงกันมันก็อาจจะพอจับได้นะครับซึ่งถามว่าถ้าถามว่าในปัจจุบันนะครับคนไทยเรานะครับมีภูมิคุ้มกันดีขนาดไหนเราก็ลองมาดูตารางการให้วัคซีนในเด็กไทยนะครับเราก็จะเห็นว่าในเด็กไทยเนี่ยมีตารางการให้วัคซีนที่ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็คือวัคซีนตามนโยบายนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะมีวัคซีนทางเลือกวัคซีนตามความสมัครใจนะครับอย่างเช่นวัคซีนป้องกัน HPV นะครับหรือวัคซีนที่ป้องกันเชื้อไวรัส Human Papilloma นะครับซึ่ง HPV เนี่ยมันเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็เลยมีความพยายามที่จะผลักดันให้วัคซีน HPV เนี่ยเป็นวัคซีนมาตรฐานที่สามารถฉีดได้ฟรีนะครับเพราะว่า HPV เนี่ยถ้าฉีดวัคซีนเข้าไปมันก็ป้องกันมะเร็งได้แต่มันแพงนะครับเข็มละ1,000 กว่าบาทแล้วมันก็จำเป็นต้องฉีดในคนที่มีอายุน้อยๆ นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นักการเมืองที่เขาพยายามผลักดันหน่อยละกันนะครับคราวนี้เรามาลงลึกนะครับในกระบวนการผลิตวัคซีนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแอนติเจนนะครับแอนติเจนก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันคือสารหรือว่าโมเลกุลที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้นะครับซึ่งส่วนที่เป็นตัวทำหน้าที่ของแอนติเจนเนี่ยเราเรียกว่าอีพิโทปนะครับอีพิโทปก็คือบางจุดบางส่วนบางชิ้นที่มันไปกระตุ้นภูมิได้นะครับคราวนี้ถ้าหากอีพิโทปมันมีหน้าตาที่เปลี่ยนไปมันก็อาจจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจำไม่ได้นะครับอีพิโทปที่เปลี่ยนไปเกิดได้จากอะไรบ้างก็อย่างเช่นการกลายพันธุ์นะครับอย่างไวรัสโควิด-19 เนี่ยที่มันมีกลายพันธุ์ในระดับยีนตัวโปรตีนที่มันเอนโคดออกมาตัวโปรตีนหนามเนี่ยที่มันเป็นอีพิโทปเนี่ยมันก็จะมีโครงสร้าง3 มิติที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับ
พอโครงสร้างมันเปลี่ยนไปความแน่นในการจับระหว่างโปรตีนหนามกับแอนติบอดีเนี่ยมันก็อาจจะลดลงนะครับมันก็จะมีบางกรณีที่มันจับแน่นขึ้นถ้ามันจับแน่นขึ้นก็แสดงว่าภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าหากมันกลายพันธุ์ไปในทางนั้นแน่นอนว่าในที่สุดมันก็จะสูญพันธุ์แล้วมันก็จะไม่เป็นข่าวเพราะว่ามันไม่ระบาดดังนั้นไอ้ตัวที่เป็นข่าวเราก็เลยจะเจอแค่ตัวที่มันมีการกลายพันธุ์แล้ว affinity หรือว่าความแน่นในการจับเนี่ยมันลดลงก็เลยทำให้อัตราการป้องกันของวัคซีนเนี่ยมันน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นกลไกของไวรัสที่มีความพยายามในการจะหนีจากระบบภูมิคุ้มกันนะครับที่วัคซีนบนโลกของเรานะครับปัจจุบันก็มีอยู่หลายชนิดเลยนะครับถ้าหากแบ่งตามขนาดของอนุภาคแอนติเจนนะครับก็จะมีพวกที่เป็นโฮออร์แกนิซึมวัคซีนนะครับก็คือวัคซีนที่ใช้เชื้อทั้งตัวนะครับใช้ทั้งเซลล์เลยนะครับหรือว่าอีกพวกหนึ่งนะครับก็คือเป็นจีนเบสวัคซีนนะครับก็คือวัคซีนที่ใช้ตัวยีนนะครับใช้สารพันธุกรรมมาเป็นตัวกระตุ้นนะครับแล้วก็จะมีซับยูนิตวัคซีนนะครับซับยูนิตวัคซีนก็คือใช้แค่บางชิ้นส่วนของเชื้อในการกระตุ้นภูมินะครับคราวนี้มาดูประเภทย่อยนะครับโฮมออร์แกนิซึมวัคซีนนะครับก็จะมีอินแอคทีเวตเต็ดวัคซีนก็คือเป็นวัคซีนเชื้อตายนะครับวัคซีนเชื้อตายเนี่ยเป็นวัคซีนที่มนุษย์เนี่ยพัฒนาขึ้นเป็นพวกแรกๆนะครับก็คือเอาเชื้อโรคมาแล้วก็ทำให้มันตายวัคซีนโควิด-19ที่เป็นเชื้อตายมีไหมก็มีนะครับอย่างเช่นซีโนแวคซีโนฟาร์มนะครับเป็นไวรัสทั้งอนุภาคแต่ว่าเราทำให้มันซีมองเท่งไปแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนพวกที่2นะครับก็คือเป็น live attenuated vaccine นะครับพวกนี้คือวัคซีนที่เป็นวัคซีนเชื้อเป็นแต่ว่าเป็นสายพันธุ์ที่อ่อนแรงนะครับเป็นสายพันธุ์ที่อ่อนแรงไม่สามารถทำให้เกิดโรคได้ในคนปกติเน้นว่าในคนปกตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากคนไม่ปกติฉีดวัคซีนชนิดนี้ไปก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคได้เหมือนกันคนไม่ปกติมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นคนที่ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอาจจะติดเชื้อ HIV หรือว่าคนที่กินยากดภูมินะครับคนที่กินยากดภูมิเขาก็ภูมิคุ้มกันเขาก็ต่ำอยู่แล้วนะครับเพราะว่าฤทธิ์ของยาแม้ถ้าเจอเชื้อพวกนี้เข้าไปเขาก็สามารถเกิดโรคได้นะครับแล้วก็จะมีไวรัลเวกเตอร์วัคซีนนะครับก็คือวัคซีนที่ใช้ไวรัสเนี่ยเป็นตัวพาเข้าไปนะครับส่วนจีนเบสวัคซีนนะครับก็จะมี mRNA วัคซีนนะครับซึ่งตัวเนี้ย mRNA วัคซีนเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเป็นวัคซีนที่มีแค่ทฤษฎีรองรับกับผลการทดลองในสัตว์รองรับนะครับจนกระทั่งมีการระบาดของโควิด-19 นะครับก็เลยทำให้การทดลองในมนุษย์เฟส1เฟส2เฟส3เนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับด้วยความจำเป็นก็เลยทำให้ช่วงเนี้ยมี mRNA วัคซีนที่สามารถใช้งานได้ออกมาในเชิงพาณิชย์ในระยะเวลาอันสั้นนะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับคือ DNA วัคซีน DNA วัคซีนเนี่ยก็เป็นวัคซีนที่มีทฤษฎีซัพพอร์ตมานานมากนะครับนานพอๆกันกับ mRNA วัคซีนนะครับแต่ว่าเขาเอามาใช้จริงๆเนี่ยหลัง mRNA วัคซีนอีกดังนั้นพวกเราก็เลยจะไม่ค่อยได้ยินข่าวกันนะครับ DNA วัคซีนเนี่ยที่เขาเอามาใช้ก็ในเคสที่มีการระบาดของโควิดนี่แหละนะครับส่วนซับยูนิตวัคซีนนะครับก็คือเขาก็ใช้บางชิ้นส่วนนะครับคัดมาเน้นๆนะครับอย่างเช่นอาจจะเลือกมาเฉพาะโปรตีนที่เป็นผนังเซลล์หรือเลือกมาเฉพาะโปรตีนที่เป็นแฟกซิลินอะไรเงี้ยนะครับหรือเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งมานะครับซึ่งอาจจะสกัดมาโดยตรงหรืออาจจะใช้เทคนิครีคอมบิแนนต์ DNA นะครับก็คือเอายีนที่จะเอนโคดเป็นแฟกเจอรินไปฝากไว้ในเวกเตอร์เอาเวกเตอร์ไปฝากไว้ในอีโคไลแล้วก็ผลิตโปรตีนแฟกเจอรินออกมาแล้วก็ค่อยเอาไปทำเป็นวัคซีนอย่างนี้นะครับหรือบางครั้งก็ใช้ส่วนที่เป็นโพลีแซคคาไรด์นะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกคอนจูเกตเต็ดวัคซีนนะครับแล้วก็จะมีท็อกซอยด์วัคซีนนะครับ
ท็อกซอยด์คืออะไรท็อกซอยด์ก็คือเป็นสารที่มีลักษณะคล้ายๆกับสารพิษของจุลินทรีย์นะครับแต่ว่ามันไม่ทำให้เกิดอันตรายเราก็เอาตัวเนี้ยมาเป็นวัคซีนได้นะครับคราวนี้เรามาดูตัวคลาสสิก2ตัวก่อนนะครับก็คือ inactivated vaccine กับ live attenuated vaccine นะครับ inactivated เนี่ยก็คือเป็นวัคซีนเชื้อตายนะครับส่วนฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายเนี่ยสีฟ้าคือเชื้อเป็นนะครับเป็นเชื้อเป็นที่อ่อนแรงนะครับถ้าเป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะครับข้อดีคือฉีดน้อยเข็มบางทีอาจจะฉีดเข็มเดียวก็ได้ภูมิเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเติมแอดจูแวนต์นะครับแอดจูแวนต์คืออะไรแอดจูแวนต์เนี่ยคือสารเคมีนะครับที่ใส่ผสมลงไปในวัคซีนเพื่อที่จะกระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันนะครับแต่แอดจูแวนต์เนี่ยมันมีข้อเสียนะครับก็คือบางคนเนี่ยมีอาการแพ้นะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนเชื้อเป็นพอไม่ใส่แอดจูแวนต์ดังนั้นโอกาสที่จะแพ้แอดจูแวนต์ก็จะน้อยนะครับก็เลยนำมาซึ่งข้อ3นะครับก็คือโอกาสแพ้วัคซีนจะน้อยกว่านะครับ ข้อดีข้อที่4นะครับก็คือวัคซีนเชื้อเป็นนะครับจะกระตุ้นการผลิตอินเตอร์เฟอรอนได้นะครับซึ่งโรคหลายๆโรคนะครับถ้าร่างกายผลิตอินเตอร์เฟอรอนได้เนี่ยก็จะทำให้โอกาสหายป่วยเนี่ยมันเยอะกว่านะครับก็อย่างเช่นการติดเชื้อไวรัสนะครับแล้วก็การติดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอินตราเซลลูลาร์แบคทีเรียก็คือแบคทีเรียที่สามารถเข้าไปในเซลล์ของร่างกายเราได้นะครับเราย้อนกลับไปก่อนเที่ยงอินเตอร์เฟอรอนผลิตจากเซลล์ที่ติดเชื้อใช่ไหมเพื่อที่จะไปกระตุ้นให้เซลล์ข้างๆแข็งแรงขึ้นจำได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากวัคซีนชนิดนี้มันกระตุ้นให้ผลิตอินเตอร์เฟอรอนได้ดังนั้นวัคซีนชนิดนี้ดีไหมครับดีครับและข้อสุดท้ายก็คือวัคซีนชนิดนี้ราคาถูกนะครับถ้าไม่เชื่อเราลองไปดูราคาของซีโนแวคเทียบกับแอสตราซีโนแวคแพงกว่านะครับเพราะว่าในกระบวนการผลิตมันต้องเลี้ยงเชื้อเสร็จแล้วก็ฆ่าเชื้อแล้วก็ทำให้ปลอดเชื้ออีกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเชื้อเป็นนะครับมันถูกก็คือเลี้ยงเชื้อเสร็จก็เก็บเชื้อเข้าหลอดนะครับไม่ต้องมีกระบวนการฆ่าเชื้อแต่ข้อเสียมีไหมมีนะครับเพราะว่าเป็นเชื้อเป็นดังนั้นมันต้องแช่เย็นนะครับต้องแช่เย็นตลอดเวลาอันนี้คือตัวที่ทำให้เปืองนะครับการขนส่งก็ทำได้ยากกว่านะครับเพราะว่าต้องควบคุมอุณหภูมิถ้าเก็บไม่ดีเกิดอะไรขึ้นเชื้อก็จะตายพอเชื้อตายปุ๊บมันกระตุ้นภูมิได้ไหมทีนี้ไม่ได้แล้วนะครับมันจะมีเคสหนึ่งนะครับประมาณ5ปี 4-5 ปีที่แล้วที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้านะครับถามว่าเอ๊ะทำไมมันระบาดทั้งที่เขาก็มีโครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรีแล้วก็มีการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์จรจัดนั่นก็เป็นเพราะว่าวัคซีนพิษสุนัขบ้าเนี่ยเป็นวัคซีนประเภทนี้นะครับแล้วคราวเนี้ยโรงงานที่เขาผลิตเก็บไม่ดีหรืออาจจะเกิดจากการขนส่งก็ไม่รู้นะครับที่มันขนส่งไม่ดีแล้วเขาก็เอาวัคซีนที่เสื่อมสภาพไปฉีดให้สัตว์สุดท้ายมันก็ป้องกันอะไรไม่ได้นะครับก็เลยทำให้เกิดการระบาดของวัคซีนพิษสุนัขบ้าซึ่งครั้งนั้นมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการเรื่องของการเสื่อมสภาพอย่างเดียวเขาก็เชื่อมโยงไปประเด็นกรณีทุจริตด้วยนะครับก็เป็นดราม่าใหญ่โตนะครับอาจารย์คะถ้าสมมติว่าเราฉีดวัคซีนที่แบบมันหมดอายุมันจะเป็นอะไรเพื่อนถามว่าถ้าเราฉีดวัคซีนที่มันหมดอายุแล้วมันจะเป็นอะไรต่อร่างกายไหมมันก็ขึ้นอยู่ว่ามันหมดอายุแบบไหนคือถ้ามันหมดอายุนานมากแล้วจนกระทั่งมันตัวอีพิโทปมันเปลี่ยนสภาพไปมันก็อาจจะทำให้เกิดการตอบสนองที่ผิดเพี้ยนอาจจะเกิดภูมิแพ้ได้แต่ข้อหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆก็คือถ้ามันกระตุ้นภูมิไม่ได้เราก็จะเข้าใจไปเองว่าเรามีภูมิคุ้มกัน
เวลาที่เราติดเชื้อเราก็ไม่มีภูมินะครับมันทำให้เราพลาดโอกาสในการที่จะรับภูมิคุ้มกันนั่นแหละคราวนี้วัคซีนเชื้อตายนะครับมาดูข้อดีของเขากันนะครับเชื้อตายแล้วดังนั้นไม่จำเป็นต้องแช่แข็งแช่เย็นนะครับตัวเนี้ยมีเสถียรภาพมากในการเก็บรักษาก็คือสามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้นะครับเก็บไว้ในห้องธรรมดาติดแอร์แค่นั้นก็อยู่ได้แล้วนะครับถ้าร้อนมากๆก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะทำให้ตัวโปรตีนเนี่ยเปลี่ยนสภาพนะครับส่วนมากก็แช่เย็นนะครับพวกนี้ก็อาจจะ4องศานะครับหรือว่าตอนเอามาใช้งานก็เอาไว้ในห้องแอร์25องศานะครับหรือว่าถ้าเป็นในชนบทก็อากาศดีๆก็ไม่ต้องแช่เย็นก็ได้นะครับข้อดีข้อถัดมานะครับคือเชื้อมันตายหมดแล้วดังนั้นเนี่ยฉีดให้คนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องก็จะไม่เกิดผลข้างเคียงนะครับก็คือโอกาสในการเกิดโรคจากเชื้อที่ทำเป็นวัคซีนน้อยนะครับดังนั้นถ้าเราย้อนกลับมามองวัคซีนเชื้อเป็นนะครับข้อควรระวังของวัคซีนเชื้อเป็นอีกข้อหนึ่งก็คือไม่ควรเอาไปฉีดให้คนที่ภูมิคุ้มกันไม่ปกตินะครับอย่างเช่นคนที่CD4 ต่ำเนาะคนที่กินยากดภูมิอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ข้อดีข้อที่3นะครับก็คือการปนเปื้อนน้อยนะครับโอกาสที่จะมีเชื้อปนเปื้อนเนี่ยน้อยมากเพราะอะไรเพราะว่าพอเขาเตรียมเสร็จเขาก็ต้องมาทำให้มันปลอดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการปนเปื้อนเนี่ยน้อยถ้ามองในแง่ความปลอดภัยนะครับวัคซีนเชื้อตายดีกว่าแต่ถ้ามองในแง่ของความคุ้มค่านะครับวัคซีนเชื้อเป็นน่าจะดีกว่านะครับทีนี้ข้อเสียของวัคซีนเชื้อตายมีไหมมีนะครับอันแรกแพงอันที่สองนะครับมันใช้ adjuvant ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอใช้ adjuvant ปุ๊บมันสามารถทำให้เกิดการแพ้ได้นะครับเนี่ยมันใช้ตัวนี้มันใช้ adjuvant แล้วถ้าไม่ใช้ adjuvant ได้ไหมบางทีก็ได้แต่ส่วนมากจะไม่ได้นะครับก็คือถ้าไม่ใช้ adjuvant เนี่ยมันจะไม่กระตุ้นภูมิวัคซีนเชื้อตายส่วนมากคราวนี้มาดูตัวอย่างของวัคซีนเชื้อตายนะครับก็อย่างเช่นวัคซีนไวรัสตับอักเสบ A นะครับวัคซีนไข้หวัดวัคซีนโปลิโอวัคซีนพิษสุนัขบ้าพวกนี้เป็นเชื้อตายนะครับพิษสุนัขบ้าที่ฉีดให้คนนะแต่ที่ฉีดให้สัตว์อีกเรื่องนึงนะครับตัวที่มีปัญหาที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเป็นวัคซีนที่ฉีดให้น้องหมาน้องแมวนะครับส่วนวัคซีนเชื้อเป็นนะครับเขาก็จะใช้เชื้อที่อ่อนแอแต่ไม่ตายนะครับอ่อนแอแต่ไม่ตายหรืออาจจะเป็นสายพันธุ์ใกล้เคียงนะครับก็จะฉีดแค่1ถึง2ครั้งนะครับแต่ถ้าเป็นวัคซีนเชื้อเป็นฉีด2ครั้งขึ้นไปนะครับข้อจำกัดก็อย่างที่พูดไปแล้วนะครับคนที่อยู่ในภาวะภูมิคุ้มกันต่ำคนที่กินยากดภูมิเนี่ยควรระวังนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือต้องเก็บในที่เย็นนะครับขนส่งยากตัวอย่างนะครับก็คือ MMR วัคซีนนะครับ MMR คืออะไรคือ Measles Mumps Rubella นะครับหัดคางทูมหัดเยอรมันนะครับ MMR อยู่ในเข็มเดียวกันนะครับแล้วก็วัคซีนพวกโรต้าไวรัสนะครับ smallpox chickenpox yellow fever นะครับพวกนี้เป็นไวรัสนะครับส่วนมากพวกนี้ก็เป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับ viral vector vaccine นะครับ
ตัวนี้ก็คือเป็นการใช้ตัวไวรัสนะครับตัวไวรัสทั้งอนุภาคเนี่ยเป็นระบบขนส่งยีนนะครับเข้าไปภายในเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นเวกเตอร์ตัวนี้ก็จะต้องไม่ก่อโรคนะครับจะต้องไม่ก่อโรคปัจจุบันนะครับเขาก็มีการใช้ไวรัสหลายชนิดนะครับในการเป็นตัวเวกเตอร์นะครับตัวอย่างนะครับอย่างเช่นใช้อินฟลูเอนซ่านะครับก็คือใช้ไวรัสไข้หวัดนะครับเป็นตัวที่เป็นเวกเตอร์นะครับใช้ vesicular stomatitis virus นะครับ measles virus นะครับ adenovirus ซึ่งเวอร์ชั่นที่เราใช้นะตัว Astra น่าจะเป็น adenovirus นะครับถ้าจำไม่ผิดซึ่ง adenovirus เนี่ยเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคหวัดนะครับเกิดโรคหวัดทั่วๆไปตัวถัดมานะครับ mRNA วัคซีนนะครับหรือว่า messenger RNA วัคซีนmRNA คืออะไรก็คือตัวที่เป็นตัวกลางที่มันถอดรหัสมาจาก DNA ใช่ไหมแล้วก็กลายเป็น mRNA แล้วก็จะกลายเป็นโปรตีนนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาก็ไปสังเคราะห์ mRNA ตัวนี้นะครับ mRNA ที่คาดว่าน่าจะ encode หรือว่าเป็นตัวที่เข้ารหัสโปรตีนที่เป็นแอนติเจนนะครับในกรณีของโควิด-19 นะครับเขาก็เอา mRNA ที่ encode พวกสไปค์โปรตีนนะครับสไปค์นะครับไม่ใช่สไปค์นะสไปค์ที่แปลว่าหนามอะสไปค์โปรตีนนะครับที่มันอยู่บนผิวนะครับเขาก็เอา mRNA ตัวนี้นะครับมาฉีดนะครับทำไมตัวอย่างไม่เยอะก็เพราะว่า mRNA เนี่ยเพิ่งถูกใช้กับโควิด-19 นะครับเป็นตัวแรกแล้วก็ยังเป็นตัวเดียวอยู่นะครับและสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะครับก็คือว่าในเวลาที่จำกัดตรงเนี้ยเขารู้ได้ยังไงว่า mRNA ตัวไหนที่มันโอเคนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือเขาทำซิมูเลชันนะครับก็คือทำการจำลองว่าโปรตีนแบบไหนจะกระตุ้นภูมิได้ดีที่สุดนะครับทำในคอมพิวเตอร์นะครับเขาทำซิมก่อนซิมว่าโปรตีนตัวไหนจะดีที่สุดจากนั้นก็เอาโปรตีนที่ดีที่สุดนะครับรีเวิร์สกลับไปนะครับจากกรดอะมิโนให้กลายเป็นรหัสของ RNA จากนั้นก็ค่อยสังเคราะห์ RNA ทีละตัวทีละตัวทีละตัวขึ้นมานะครับมันก็เลยทำให้ย่นระยะเวลาซึ่งปกตินะครับการที่จะพัฒนาวัคซีน1ตัวใช้เวลาประมาณ10ปีถ้าเป็นขั้นตอนเดิมแต่ปัจจุบันเราทำเสร็จได้ภายในปีเดียวนะครับแต่มันก็มีขั้นตอนลัดหลายอย่างอยู่อย่างเช่นการทดลองเฟส1เฟส2เฟส3ที่รวดเร็วนะครับส่วนมากก็จะต้องทำการทดลองในสัตว์ที่มีความใกล้เคียงกับคนนะครับสัตว์ยอดนิยมมากที่สุดก็คือหนูนะครับเพราะว่าหนูเนี่ยภูมิระบบภูมิคุ้มกันของหนูเนี่ยใกล้เคียงกับคนมากมี HIR มี CMIR ที่เหมือนคนมากๆนะครับเพียงแค่มันต่างกันในระดับโมเลกุลเฉยๆแต่กลไกนี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับถ้าในโควิดเนี่ยอาจารย์ไม่แน่ใจว่าฉีดเข้าไปในหนูแล้วมันจะได้ไหมเพราะว่าปกติเนี่ยไวรัสเนี่ยมันจะมีความจำเพาะต่อโฮสต์ไงนั่นแหละคือข้อสงสัยถ้าหากเอาให้ใกล้เคียงเนาะถ้าหากไม่ใช่หนูสิ่งที่ใกล้เคียงกับคนมากขึ้นก็คือลิงนะครับคราวนี้ในอดีตเนี่ยปัญหาของการที่พัฒนาวัคซีนโรคจากไวรัสนะครับมันมี
อันนึงก็คือเรื่องของโฮสต์อย่างเช่น HIV เนี่ยเป็นโรคที่ไม่ก่อโรคในสัตว์ชนิดอื่นนอกจากคนในลิงเนี่ยก็เป็นโรคแฝงแต่โรคเราเคยได้ยินเรื่องโรคเอดแมวไหมโรคเอดแมวมันก็ไม่ใช่ HIV นะมันเป็น FIV นะครับโรคเอดแมว Feline Immunodeficiency Virus นะครับคราวนี้ตัวสัตว์ที่ติดโควิดได้ใช่ไหมมันก็มีหลายตัวนะแมวก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ติดโควิดได้โอเคเป็นคำถามที่ดีนะครับเพื่อนถามว่าถ้าเราทดลองในสัตว์แล้วสัตว์ตัวนั้นมันไม่ได้ติดเชื้อแล้วเราจะทำยังไงก็อย่างที่คิดเลยครับเราต้องเอาสัตว์ที่สุขภาพดีสัตว์ที่ทดลองนะครับต้องเป็นสัตว์สุขภาพดีแล้วเราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมกลุ่มที่ติดเชื้อกลุ่มที่ติดเชื้อแล้วไม่ได้วัคซีนจะต้องเทียบอย่างนี้นะครับก็คือเราจะมีการฉีดเชื้อเข้าไปที่สัตว์นะครับอย่างที่อาจารย์เคยทำกับเชื้อเมลิออยอาจารย์ก็ฉีดเชื้อเข้าที่อินตาโพลิโตเนียลก็คือจับหนูหงายท้องแบบนี้นะครับจากนั้นก็เอาเข็มปักเข้าไปตรงพุงเพื่อนถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าหนูป่วยขนจะฟูเวลาป่วยขนมันจะฟูขึ้นมาเลยนะครับมันไม่ถึงกันมันไม่ทันร่วงมันก็โดนกระตุกคอแล้วครับทีนี้เวลาที่เราทดลองกับสัตว์นะครับเราจะต้องกำหนดพีเรียดให้ชัดเจนนะครับคือหลักการใช้สัตว์ทดลองเนาะข้อ1หลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ลดจำนวนนะครับแล้วก็จะต้องจัดการดูแลให้ดีในกรอบเวลาที่เหมาะสมสัตว์ที่ผ่านการทดลองแล้วจะต้องทำการ sacrifice นะครับ sacrifice แปลว่าเสียสละคำว่าเสียสละตรงนี้หมายถึงสละชีพนะครับก็คือจะต้องพอเสร็จการทดลองก็จะต้องกำจัดเขานะครับก็คือส่งเข้าไปเฝ้าพระอินทร์นะครับถ้าเป็นสัตว์ขนาดเล็กนะครับอย่างเช่นหนูก็อาจจะใช้การลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็คือเอาเข้าไปในถุงแล้วก็เปิด CO2 ใส่เขาก็จะขาดใจถามว่ารู้ได้ไงว่าตายฉี่เขาจะเล็ดออกมาถ้าฉี่ออกมาแสดงว่าตายแล้วเสร็จแล้วก็เมคชัวร์โดยการกระตุกกระดูกตรงคอนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ฟื้นออกมาอีกแล้วก็ชาปนกิจใช่กระต่ายด้วยครับม้ามันเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนเนาะก็อาจจะกำหนดพีเรียดที่มันการทดลองเนี่ยที่มันนานม้าที่เห็นในสไลด์เนี่ยเขาไม่ใช่การทดลองนะเขาใช้เป็นโรงงานเพราะฉะนั้นมันก็จะโดนฉีดพิษงูเข้าไปเรื่อยๆตลอดเวลาจนกระทั่งมันเริ่มแก่เขาก็จะนั่นแหละ sacrifice เหมือนกันกำจัดเหมือนกันนะครับแม้แต่ในกลุ่มควบคุมนะครับกลุ่มที่ไม่ได้รับการฉีดอะไรเลยนะครับตามหลักก็คือก็ต้องแซคริฟายพร้อมกันแต่ก็มีบางคนที่เขาก็พยายามออกมาแล้วก็แจกไปเลี้ยงอะไรเงี้ยมันก็จริงๆมันก็ขัดกับหลักการทดลองนะครับแต่มันน่าจะดีกว่าในแง่ของจริยธรรมเนาะใช่ไหมเป็นคำถามที่ดีมากถ้าเราไม่ฆ่าเขาตายเขาจะตายด้วยโรคไหมใช่เขาจะตายด้วยโรคและการตายด้วยโรคมันทรมานกว่านะครับอย่างที่อาจารย์ทำโรคเมลิออยอ่ะมันก็จะเริ่มจากมีฝีที่ตับมีฝีที่ม้ามเชื้อเข้าปอดน้ำท่วมปอดตายนะครับเป็นคนบาปอยู่แต่ว่าถ้าหากเรากำจัดเขาเพราะว่าเราดูแค่อาจารย์ดูยีนเอ็กเพรสชันไงดูการแสดงออกของยีนก็คือเราได้แค่นะเราพอแล้วเราก็ถือว่าเขาทำหน้าที่ที่เขาเกิดมาดีที่สุดแล้วแล้วก็กำจัดที่ศูนย์สัตว์ทดลองจะมีทำบุญประจำปีทุกปีครับทำบุญให้สัตว์ทดลองไม่ได้ทำบุญให้ตัวเองนะทำบุญให้เขาไปก็ประมาณนี้ครับทีนี้การที่มันมีระบบซิมูเลชันเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ย
สไปค์โปรตีนสมมุติว่ามันแรนดอมมาแล้วได้100อย่างอย่างเงี้ยเราก็ต้องคือเราก็จะต้องแบบไปเก็บไปเก็บแล้วก็ไปฉีดใส่หนูอย่างเงี้ยไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบเพื่อให้ดูว่าอันไหนดีที่สุดอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้คำถามเชิงลึกนะครับความรู้ระดับปริญญาโทหนูที่เอามาใช้ทดลองเป็นหนูแบบไหนมันมีทั้งหนูทั่วไปนะครับถามว่าจับจากธรรมชาติได้ไหมได้แต่ว่ามันจะไม่ดีเท่าหนูที่เขาเพาะพันธุ์มาเฉพาะนะครับอย่างเวลาที่ดูระบบอิมมูนนะครับถ้าเป็นหนูทั่วไปเขาจะใช้พวกหนูแฮมสเตอร์หนูแรดพวกนี้นะครับแต่ถ้าหากลงลึกไปอีกอย่างเช่นถ้าอาจารย์จะดูระบบ HIR นะครับก็จะต้องใช้หนูขาวเป็นเบาซีแต่ถ้าจะดู CMIR ก็จะต้องดูก็จะต้องใช้ C57BL6 หนูดำใช่ซึ่งหนูขาวเนี่ยมันจะมุ้งมิงกระปุกกระปิกมากนะครับพฤติกรรมมันแต่หนูดำเนี่ยคือล็อกแค่ไหนมันก็แว้งกลับมากัดนิ้วได้นะครับมันโหดมากเรียนต่อโทรครับทำงานสัก 3-4 ปีเรียนต่อโทรเลยสนุกแน่นอนนะครับคราวนี้ถามว่าตัว mRNA นะครับ mRNA ที่เราฉีดเข้าไปกับวัคซีนมันเข้าไปทำอะไรในร่างกายของเรานะครับเนี่ยตัว mRNA เนี่ยพอถูกส่งเข้ามาโดยใช้ระบบ delivery ใดๆก็ตามนะครับเข้ามาปุ๊บนะครับ mRNA ตัวนี้มันก็จะถูก translation นะครับกลายไปเป็นโปรตีนแล้วโปรตีนตัวเนี้ยมันก็จะไปโผล่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ของเราซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะไปโผล่ตรงบริเวณ MSC นะครับซึ่งมันก็จะเหมือนกันเลยนะครับกับกระบวนการ antigen presenting นะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือ RNA เข้าไปปุ๊บกลายเป็นโปรตีนแล้วก็ไปโผล่บน MSC แล้วก็จะกระตุ้น B cell นะครับให้ผลิต antibody พอผลิต antibody ได้ไวรัสที่เข้ามาตามธรรมชาติที่เข้ามาตามช่องทางธรรมชาติก็จะเจอแอนติบอดีแล้วมันก็จะไม่สามารถลงสู่ปอดเราได้นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมฉีดวัคซีนแล้วไวรัสไม่ลงปอดนะครับโอเคไหมตัวถัดมานะครับ DNA วัคซีนนะครับ DNA วัคซีนเนี่ยก็คือเป็นการเอาพลาสมิดที่มีชิ้น DNA เนี่ยเข้าสู่ร่างกายซึ่งบางคนก็จะกลัวเนาะเพราะว่าเฮ้ยมันจะไปเปลี่ยน DNA ในร่างกายเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็มีความกลัวอย่างนั้นนะครับหลักการก็คล้ายๆกับ mRNA วัคซีนเลยนะครับเพียงแค่เขาถอยมาสเต็ปนี้แทนที่เขาจะเอาเป็น mRNA ใช่ไหม mRNA มันเป็นสายเดียวอ่ะมันไม่ทนแต่ DNA เป็นสายคู่มันทนกว่านะครับก็เลยย้อนกลับมาอีกนะครับเขาก็สังเคราะห์ DNA ซึ่งเอาจริงๆแล้วการสังเคราะห์ DNA เนี่ยราคาถูกมากถ้าเทียบกับ RNA แล้วข้อดีนะครับก็คือถ้าเป็นวัคซีน mRNA เนี่ยเวลาที่ขนมาจากต่างประเทศต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิลบ80องศาจะต้องอยู่ลบ80ตลอดเวลาจนกว่าจะเอาไปใช้ค่อยมาอยู่ลบ20แล้วค่อยมาอยู่วันที่จะฉีดเลยอ่ะค่อยมาอยู่ในกระติกน้ำแข็ง mRNA ก็อย่างเช่นพวกไฟเซอร์โมเดอร์นาพวกนี้ครับเป็น mRNA วัคซีนแต่ DNA วัคซีนเนี่ยข้อดีคือตั้งเทเลอร์อยู่ในภูมิห้องมันก็ยังไม่บูดนะครับสามารถแช่แค่4องศาได้ดีหน่อยก็กดเก็บลบ20แล้วลบ20คืออุณหภูมิอะไรลบ20คืออุณหภูมิช่องฟีดของตู้เย็น4องศาคืออุณหภูมิช่องข้างล่างเวลาจะใช้งานก็คือย้ายจากข้างบนลงมาข้างล่างแค่นั้นเองนะครับก็ฉีดได้แล้วหรือแม้แต่เอาไปตั้งเทเลอร์ไว้บนโต๊ะก็ยังอยู่ได้หลายวันนะครับทีนี้ DNA วัคซีนเนี่ยมันเป็นวัคซีนที่แบบเป็นทฤษฎีมานานมากนะครับแต่ไม่มีใครกล้าใช้ไม่ได้รับการยอมรับให้ทดลองในมนุษย์สักทีนะครับจนกระทั่งในปี2021นะครับรัฐบาลอินเดียก็อนุมัติให้ใช้วัคซีนที่เขาคิดค้นเนี่ยกับประชากรของเขาเองเราจำได้ไหมช่วงหนึ่งเนี่ยอินเดียโควิดระบาดหนักมากต
จนเราก็เฮ้ยแม่งอินเดียนี่แบบชุมชนโคตรแออัดนะเขาจะตายกันหมดประเทศหรือเปล่าแล้วเชื้อที่ระบาดในอินเดียเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงมากด้วยถ้าเราจำข่าวได้แล้วอยู่ดีหายเฉยเลยอยู่ดีสถานการณ์แม่งขี้คายได้ไงวะนี่ครับคำตอบก็คือตัวนี้แล้วนอกจากวัคซีนตัวนี้นะครับอินเดียเขาเป็นประเทศที่ผลิตยาได้เยอะมากเพราะว่าวันไหนก็ตามที่ฉันอยากจะได้ยาชนิดนี้ฉันรู้ว่าสิทธิบัตรมันเป็นยังไงมันประกอบด้วยตัวไหนบ้างเขาก็ประกาศขึ้นมาว่าประเทศฉันยากจนฉันขออนุญาตละเมิดสิทธิบัตรตัวนี้แลกกับการโดนกีดกันทางการค้าบางอย่างแต่ว่าเขาเอาประชาชนในประเทศเป็นหลักก่อนนะครับเขาก็ทำได้เขาก็ทำไปเลยแล้วประชาชนเขาก็รอดอะไรนะครับใช่ใช่ครับเป็นวัคซีนที่ผลิตจาก DNA เป็น DNA วัคซีนชนิดแรกของโลกที่ใช้ด้วยตัวนี้เป็นตัวแรกที่ให้ใช้กับมนุษย์นะครับก่อนหน้านั้นก็คือมีในสัตว์บ้างนะครับแต่ไม่เคยให้ใช้ในมนุษย์เลยซึ่งพอมันเป็น DNA วัคซีนเนี่ยมันทำง่ายมากนะครับคือทำในห้องแลบก็ยังได้นะครับแลบเราเนี่ยก็ทำได้แค่เอา DNA มาครับสั่งสังเคราะห์เนี่ยสังเคราะห์ตัวเนี้ยเบสละ13บาทมีกี่เบสก็สังเคราะห์ไปแล้วก็ตัดยัดใส่เวกเตอร์จากนั้นยัดใส่อีโคไลนะครับแล้วก็เลี้ยงอีโคไลเขย่าขึ้นกลางเครื่องนี้ก็มีที่ห้องแลบนะครับจากนั้นก็เอามากองเสร็จก็สกัดพาร์ทมิดเครื่องนี้ก็มีนะครับส่วนอีโคลัมตัวนี้กล่องหนึ่งมี100อันประมาณ 4,000 กว่าบาทนะครับพอกองมาเสร็จปุ๊บก็เอาไปฉีดจบเลยง่ายๆไม่เอาซื้อดีกว่าทีนี้ข้อดีของ DNA วัคซีนนะครับก็คือเขาบอกว่ากระตุ้นได้ทั้ง innate แล้วก็ adaptive นะครับแล้วก็กระตุ้น T helper ได้กระตุ้น cytotoxic T cell ได้นะครับคือมันมีข้อดีเยอะมากแต่คนกลัวมันเฉยๆนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไวรัสชนิดอื่นเป็นเวกเตอร์นะครับอีกอันนึงก็คือมีความเป็นไปได้ที่จะให้วัคซีนผ่านทางเยื่อบุนะครับก็คือพ่นทางจมูกหรือกินเข้าไปก็ได้ไม่จำเป็นต้องฉีดนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลก่อนที่จะมีการใช้ในมนุษย์นะครับซึ่งปัจจุบันก็ใช้ได้แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับว่ามันมีตัวไหนบ้างนะครับที่เขาทำมาแล้วในสัตว์ทดลองนะครับHIV ก็มีแล้วนะเป็น DNA นะครับถึงแม้ว่าตัว HIV เองอ่ะพันธุกรรมดั้งเดิมมันเป็น RNA เนาะแต่ว่าตัว DNA วัคซีนของ HIV ก็มีการทดลองแล้วในลิงนะครับมีอินฟลูเอนซ่าเรบีตับอักเสบ BC อีโบลานะครับเฮอร์ปีแบคทีเรียก็มีหลายตัวนะครับพาราไซต์ก็มีนะครับแล้วก็มีวัคซีนป้องกันมะเร็งด้วยนะครับแล้วก็วัคซีนป้องกันโรคภูมิแพ้นะครับแล้วก็วัคซีนป้องกันออโตอิมมูนออโตอิมมูนก็คือภาวะที่ภูมิคุ้มกันของเราทำลายเนื้อเยื่อของตัวเองนะครับบางคนก็เรียกว่าภาวะแพ้ภูมิตัวเองหรือชื่อบ้านๆเราก็คือโรคพุ่มพวงนะครับส่วนสับยูนิตรีคอมบิเนนต์โพลีแซคคาไรด์คอนจูเกตเต็ดวัคซีนนะครับก็คือเป็นการเอาบางต่อนมาใช้นะครับบางต่อนของเชื้อบางพาร์ทของเชื้อซึ่งวัคซีนพวกนี้มันจะต้องใช้บูสเตอร์ช็อตนะครับก็คือฉีด2เข็มขึ้นไปตัวอย่างนะครับก็คือ HIB นะครับ Haemophilus Influenza Type B นะครับตับอักเสบ B Human Papilloma Virus นะครับ HPV ตัวนี้ก็เป็นสับยูนิตวัคซีนนะครับโรคไอกลนะครับวัคซีนโรคนิวโมเนียนะครับวัคซีนป้องกันสมองอักเสบนะครับวัคซีนอิสุกอิใสนะครับก็เป็นสับยูนิตวัคซีนเหมือนกัน
แล้วก็ท็อกซอยวัคซีนนะครับก็คือใช้โมเลกุลที่มีลักษณะคล้ายๆกับท็อกซินนะครับก็อาจจะเป็นท็อกซินของเชื้อในจีนัสเดียวกันแต่ว่าคนละสปีชีส์อย่างเงี้ยก็ได้นะครับตัวนี้ก็ต้องใช้บูสเตอร์ช็อตเหมือนกันนะครับตัวอย่างนะครับว่าอย่างเช่นวัคซีนป้องกันดิฟทีเรียนะครับวัคซีนป้องกันบาดทะยักดิฟทีเรียคืออะไรดิฟทีเรียคือโรคคอตีบนะครับส่วนอันนี้เป็นประเภทของวัคซีนโควิด-19 นะครับอาจารย์ก็พูดไปแล้วแล้วก็ไม่ครบเลยนะอันนี้เพราะว่าน่าจะขาด DNA นะครับทีที่เราคุยกันมาภูมิคุ้มกันเป็นของดีไหมเราคิดว่าดีครับดีก็แสดงว่ายิ่งเยอะยิ่งดีถูกป่ะเรายิ่งไวยิ่งดีไหมไม่นะครับทุกอย่างต้องมีความเหมาะสมเคยเป็นแบบนี้ไหมคันเขยือผื่นขึ้นแบบนี้นะครับหรือว่ามีอาการนะครับผื่นขึ้นแดงตามหน้าจามนะครับน้ำมูกไหลขอบตาแดงน้ำตาไหลนะครับบางคนโอ้เป็นภูมิเป็นแบบนี้หนักๆอันนี้ก็คือการภูมิแพ้นะครับบางคนเนี่ยเป็นแบบนี้กินยาเสร็จสภาพเหมือนเพิ่งร้องไห้อกหักมาจริงๆไม่ใช่นะเป็นภูมิแพ้นะครับภาวะพวกนี้นะครับเราเรียกว่าภาวะภูมิไวเกินนะครับหรือ hypersensitivity เรียกสั้นๆว่าภูมิแพ้หรือ allergy นะครับอันนี้เป็นฝั่งที่ภูมิคุ้มกันตอบสนองดีเกินความจำเป็นยังมีแย่กว่านั้นอีกนะครับก็คือทำร้ายเนื้อเยื่อตัวเองด้วยนะครับก็คือภูมิต้านทานต่อต้านตัวเองหรือที่เราเรียกว่า autoimmune disorder นะครับอย่างโรคสะเก็ดเงินเนี่ยก็ใช่นะครับแล้วพวก SLE นะครับก็ใช่ SLE คือ systemic lupus erythematosus นะครับชื่อยาวเป็นวามาดู hypersensitivity ก่อนนะครับภาวะภูมิไวเกินเราเรียกว่าภูมิแพ้ใช่ไหมแต่จริงมันมีอยู่4แบบเลยนะครับแบบแรกนะครับไฮเปอร์เซนต์ไทวันนะครับ เกิดจากเพื่อนซีที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือ IgE นะครับอิมมูโนโกลบูลิน E ไทวันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น IgE mediated hypersent นะครับก็คือมี IgE ไปจับกับแอนติเจนนะครับพอจับเสร็จปุ๊บมันก็เรียกเบโซฟิลเรียกอีโอซิโนฟิลมาเสร็จแล้วเฮ้ยสูมาดีแกนูเลชันแมเสร็จแล้วมันก็ตุ้มตั้มตุ้มตั้มมีฮิสตามีนออกมาเยอะแยะเลยนะครับซึ่งฮิสตามีนก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดการตาแดงคันลูกตาหลอดลมตีบน้ำมูกไหลคันยุกยุกยิกๆนะครับซึ่งแบบนี้เป็นแบบที่เราเป็นเยอะมากที่สุดนะครับเป็นแบบที่เจอเยอะนะครับคราวนี้จะแก้ยังไงวิธีแก้ก็คือเม็ดเหลืองๆน้อยๆนั่นแหละนะครับเม็ดเหลืองๆน้อยๆน่ะเขาเรียกว่าเป็นยากลุ่มแอนตี้ฮิสตามีนนะครับกินเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปจับกับฮิสตามีนพวกนี้นะครับทำให้มันหมดฤทธิ์แล้วอาการเราก็จะดีขึ้นแล้วก็ง่วงด้วยใช่มันก็จะมีชนิดที่มันไม่ง่วงนะครับแต่ราคาจะแพงกว่ากันประมาณอันนึงไอ้พวกนั้นน่ะ100เม็ด20บาทใช่ไหม15บาทแล้วเหรอเดี๋ยวนี้10 100เม็ด15บาทแต่แบบไม่ง่วง10เม็ด100บาทมันกลับกันเลยอ่ะนะครับมันจะเป็นพวกเซอร์เทคนะครับเซอร์ทิซีนไดคอไลมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับกินแล้วดีนะนอนหลับสบายไม่จามฟุดๆฟิตๆเวลาตื่นมานะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับมันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุแล้วการกินยาต่อเนื่องก็ไม่ดีต่อร่างกายแน่นอนนะครับทีเนี้ยไฮเปอร์เซนต์ไทวันเนี่ยบางคนก็เป็นค่อยๆมันก็แค่คันแค่จามพอให้รำคาญนะครับแต่บางรายที่รุนแรงมากๆก็อาจจะเกิดภาวะหอบหืดด้วยนะครับพอเกิดหอบหืดปุ๊บถ้าลมทางเดินหายใจบล็อก
รักษาไม่ทันก็ถึงกับชีวิตได้นะครับทีนี้ไอ้การแพ้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนไหนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมี IgE เนี่ยต่อแอนติเจนชนิดใดบ้างนะครับบางคนก็มีต่อไรฝุ่นบางคนก็มีต่อขนหมาบางคนก็มีต่อเกสรหญ้าเกสรดอกไม้บางคนก็มีต่อกุ้งบางคนก็มีต่อปูนะครับบางคนก็มีต่อนมวัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยการแพ้อาหารนะครับแพ้ยาก็เกิดจากไทวันนี่แหละนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวที่เจอบ่อยที่สุดนะครับส่วนประเภทที่สองนะครับเกิดจากอิมมูโนโกลบูลินเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็น IgG นะครับเป็น IgG mediated hypersense นะครับอันแรกคือ E อันที่สองคือ IgG นะครับทีนี้ IgG เนี่ยพอมันไปจับกับ target แล้วมันก็จะกระตุ้นให้เกิด complement fixation นะครับพอมันเกิด complement fixation เสร็จปุ๊บมันก็จะเกิด membrane attack complex ใช่ไหมซึ่งมันจะทำให้เกิดการทำลายเยื่อหุ้มเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันจะรุนแรงมากนะครับถามว่ากรณีนี้เกิดขึ้นแบบไหนบ้างนะครับที่เขายกตัวอย่างมานะครับก็คือเกิดจากการถ่ายเลือดผิดกรุ๊ปนะครับอาจจะเช็คแค่ ABO system นะครับแต่ RH ไม่ได้เช็คเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้นะครับหรืออาจจะเป็นไปได้ก็ไม่รู้กับอีกอันนึงนะครับก็คือกรณีที่แม่ที่เป็น RH negative แล้วก็พ่อไปอีกครั้งนึงนะครับแล้วลูกก็เป็น positive เสร็จแล้วก็เลือดลูกกับแม่ไม่เข้ากันอะไรพวกนี้นะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือเกิดในเคสที่เป็นออโตอิมมูนฮีโมไลติกแอนีเมียนะครับไทที่3นะครับไทที่3ไทที่3เนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากอิมมูนคอมเพล็กซ์ไมเดเตตไฮเปอร์เซนส์นะครับก็คือเกิดจากแอนติเจนกับแอนติบอดีนี่แหละนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเกิดกับแอนติเจนแอนติบอดีที่อยู่บนเนื้อเยื่อนะครับนี่เกิดบนเนื้อเยื่อนะครับตัวนี้ก็มักจะเกิดกับคนที่เป็นโรคออโตอิมมูนโดยตรงก็คือคนที่เป็น SLE นะครับคนที่เป็น SLE นะครับคนที่เป็นรูมาตอยนะครับก็จะเป็นประเภทนี้นะครับแล้วก็ไทป์ที่4นะครับเป็นเซลล์เมดิเอเต็ดไฮเปอร์เซนซิทิตี้นะครับตัวนี้เกิดจากการที่ T helper cell เนี่ยมันไปเจอเนื้อเยื่อเป้าหมายนะครับแล้วก็มันไปทำลายเนื้อเยื่อนั้นนะครับตัวนี้นะครับเกิดจากการแพ้นะครับแพ้ที่เขาบอกว่าเป็น contact dermatitis นะครับก็คือแพ้จากการสัมผัสแล้วก็ในกรณีของวัณโรคนะครับแล้วก็กรณีของGAP rejection นะครับGAP rejection เป็นคำศัพท์เฉพาะหมายถึงการปฏิเสธอวัยวะนะครับก็เกิดจากการที่ MHC มันไปตรวจเจอว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่ของเรานี่หว่าเป็นของแปลกปลอมนะครับระบบ CMIR ก็เลยจัดการระเบิดอวัยวะนั้นทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสาเหตุที่ต้องหาคนที่ MSC เข้ากันได้มากที่สุดแล้วก็ต้องกินยากดภูมิไปด้วยนะครับทีนี้วิธีการ
จะทำให้มันเบาบางที่สุดก็คือจะต้องเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้นะครับแต่ปัญหาคือเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรคือต้นเหตุนะครับเราต้องทำการทดสอบสกินเทสนะครับใครเคยทำแล้วมีไหมมีไหมครับอยากลองต้องไปที่โรงพยาบาลนะครับไปวันที่เขามีคลินิกภูมิแพ้หรือว่าบล็อกอินเข้าไปเลยแล้วบอกว่าหนูแพ้ค่ะไม่ใช่แพ้ผู้ชายหุ่นดีเกาหลีดีหล่ออะไรอย่างงี้ไม่ได้นะครับรักษาไม่ได้ก็เขาก็จะนัดนะครับให้ไปวันที่มีคลินิกภูมิแพ้จากนั้นนะครับเขาก็จะทำการจิ้มแอนติเจนลงไปครับตัวเนี้ยแต่ละจุดเนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีแอนติเจนแต่ละชนิดนะครับ1จุดต่อ1ชนิดเขาก็จะสกิดไปที่ชั้นผิวถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องแมนนวลคือใช้เข็มไอ้ TB ไซลิงอ่ะเข็มฉีดอินซูลินน่ะนะครับสกิดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเป็นตาปั๊มปึ๊กลงไปนะครับเลือกได้เลยจะเอาเซตไหน10ชนิด20ชนิดเลือกได้นะครับแล้วแต่จำนวนเงินที่จ่ายนะครับหรือแล้วแต่สิทธิ์หรือแล้วแต่นโยบายในการตรวจของที่นั่นคราวนี้เราจะแปลผลได้ยังไงนะครับ1จุดที่มีการปูดบวมขึ้นมานั้นหมายความว่าคุณแพ้สิ่งนั้นแล้วเขามีอะไรบ้างที่มาเทสก็จะมีฝุ่นมีไรฝุ่นมีหญ้าเกสรดอกไม้ขนหมาขนแมวกุ้งนมแมลงสาบอะไรเงี้ยนะครับมีแพ้แมงสาบด้วยนะครับดังนั้นใครที่แพ้แมงสาบนะครับอย่าไปกินนะเดี๋ยวมันจะเกิดอาการแพ้นะเราดูดิคนนี้เขาแพ้กี่อย่าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1313อย่างนะครับ ตอนนั้นอาจารย์ไปเทสนะครับอาจารย์ก็แพ้หญ้านะครับแล้วก็ขนสัตว์นิดหน่อยแล้วก็แพ้ฝุ่นโดยที่มีอาการคันๆแต่ส่วนคนที่เข้ามาข้างๆก็คือยิ้มหยืดรู้จักยิ้มหยืดไหม คือทั้งน้ำมูกน้ำตาปากก็เจอขึ้นมาแล้วทั้งที่จิ้มที่แขนนะครับแสดงว่าเขาแพ้เยอะมากคือน่าสงสารนะครับก็ถ้าหากเราเทสแบบเนี้ยเราก็จะรู้ว่าเราแพ้อะไรบ้างเราก็จะได้หลีกเลี่ยงถูกนะครับแล้วก็ถ้าคนข้างๆรู้เขาจะรู้เขาก็จะรู้แล้วแหละว่าเขาจะฆาตกรรมเราด้วยอะไรดี อย่าไปหาทำเด้อถ้ารู้ว่าเพื่อนแพ้อะไรอย่าไปให้เพื่อนกินนะครับมันอันตรายถึงตายเลยนะเจ้าหมามายัดปากอาจารย์เหรอแพ้คนหมาเฮ้ยในป่ามีหมาแล้วไม่เป็นไรหรอกหมายถึงแพ้หญ้าเงี้ยก็เวลาที่ตัดหญ้าเดินลุยผ่านหญ้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนอื่นเขาโดนบาดเขาแค่คันๆใช่ไหมแต่นี่ก็คือขึ้นแดงเป็นปื้นเลยเหมือนโดนไม้แขวนเสื้อขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็เวลาตัดหญ้าจ้างคนมาตัดหญ้าเขาก็ตัดไปไอ้นี่ก็ยืนจามอยู่ในบ้านนะครับคราวนี้อันถัดมานะครับอิมมูโนซัพเพรสซีฟนะครับก็คือการให้สารกดภูมินะครับเพื่อที่จะลดความรุนแรงของพวกออโตอิมมูนนะครับหรือว่าลดความเสี่ยงที่จะเกิดกราฟรีเจคชันนะครับพาร์ทสุดท้ายละว้าวมันช่างดีเลยขนาดนี้เนี่ยเหมือนกับมีแสงสว่างวาบขึ้นมาเลยใช่ไหมอันละโอ้ยนิดเดียวเองอันถัดมาก็คือการใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันเนี่ยในการตรวจวิเคราะห์แล้วก็ยืนยันนะครับคือย้อนกลับไปในเรื่องของการตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการนะครับถ้าเราสมมุติเราสงสัยเอ๊ะนี่มันเชื้ออะไรกันนะ
นี่มันโรคอะไรกันนะนี่มันเชื้ออะไรกันที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารชิ้นนี้นะครับเราก็จะมีวิธีการตรวจอยู่หลายแบบนะครับวิธีดั้งเดิมเลยนะครับวิธีดั้งเดิมก็คือมันก็จะแบบๆหน่อยใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ทันดั้งเดิมอ๋อหนูโด่งอยู่แล้วค่ะขออนุญาตสอบถามค่ะพอดีกินข้าวเกลียบมารสดั้งเดิมแบบนี้หนูต้องไปหาหมออีกรอบไหมคะรสดั้งเดิมกินแล้วดังแมบนะครับเขาเรียกว่าจมูกพอเพียงมีไว้หายใจของอาจารย์นี่ได้มาซะเยอะเลยนะครับในส่วนของรูนะครับสันไม่ค่อยมีแต่รูนี่มั่นใจว่าเต็มที่นะครับมั่นใจว่าเกินร้อยคราวนี้ในการตรวจนะครับมันก็มีหลายแบบคราวนี้วิธีมาตรฐานนะครับก็คือการเพาะเชื้อนะครับเป็น culture based method นะครับก็คือจะต้องเอาเชื้อมาจากตัวอย่างนะครับแล้วก็เอามาพิสูจน์อัตลักษณ์อย่างเช่นย้อมแกรมทดสอบ biochem test นะครับซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น gold standard method ก็คือเป็นวิธีมาตรฐานคำว่า gold standard เนี่ยหมายถึงว่าแม้ว่าเราจะพัฒนาวิธีใหม่ที่ดีแค่ไหนนะครับเราบอกเอ้ยมันดีมากเลยอย่างนั้นอย่างเงี้ยการที่คนเขาจะเชื่อเราก็จะต้องเอาวิธีใหม่เนี่ยมาเปรียบเทียบกับวิธีนี้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีเปเปอร์วิธีใหม่ที่จะแยกเชื้อนี่นู่นนั่นอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาจะถามว่าเฮ้ยคุณเทียบกับการเพาะเชื้อแล้วมันดีกว่าขนาดไหนประมาณนี้นะครับวิธีที่2นะครับก็คือเป็น molecular based method นะครับก็ใช้การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อนะครับอย่างเช่นอาจจะตรวจหา DNA นะครับหรือตรวจหา RNA ซึ่งมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันนะครับ DNA มันเป็นโมเลกุลที่มันทนเนาะมันก็จะตรวจง่ายหน่อยนะครับแต่มันไม่ได้บอกว่ามันจะมีเชื้อที่มีชีวิตอยู่นะครับเพราะว่า DNA เนี่ยต่อให้เชื้อมันตายไปในชาติที่แล้ว DNA ก็ยังคงอยู่นะครับวิธีเนี้ยข้อดีคือเร็วใช้แรงงานน้อยนะครับแต่ข้อเสียคือต้องใช้เครื่องมือนะครับและแรงงานน้อยคนนั้นต้องมีทักษะที่สูงนะครับที่เรานิยมใช้ก็จะมีพวก PCR based method นะครับแล้วก็ RNA based หรือว่า biochip นะครับแล้วก็วิธีกลุ่มสุดท้ายก็คือ immunology based method นะครับก็คือเป็นการอาศัยการทำปฏิกิริยากันระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดีถ้าตรวจหาตัวเชื้อโดยตรงเราก็ตรวจหาแอนติเจนแอนติเจนก็หมายถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของเชื้อถ้าตรวจเจอแอนติเจนก็แปลว่ามันมีเชื้อนะครับแต่ถ้าเราอยากจะดูว่าร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันขึ้นมาหรือเปล่าเราก็จะต้องตรวจหาแอนติบอดีนะครับวิธีอิมมูโนเบสเมธอดนะครับข้อดีคือใช้เวลาน้อยนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือที่น้อยมากแต่ข้อเสียคือสารเคมีเนี่ยค่อนข้างมีราคาแพงนะครับเดี๋ยวเรามาดูแต่ละอันนะครับ culture based method นะครับก็คือได้สิ่งส่งตรวจมาสิ่งส่งตรวจจะเป็นเลือดเสมหะน้ำลายน้ำไขสันหลังสวอบต่างๆนะครับอันนี้สำหรับในโรงพยาบาลถ้าเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมก็จะเป็นพวกตัวอย่างอาหารสวอบตามโต๊ะอะไรพวกนี้ดูว่ามีเชื้อตกค้างหรือเปล่านะครับจากนั้นก็มาเพาะเชื้อนะครับแล้วก็ยืนยันอัตลักษณ์ชนิดของเชื้อแล้วก็ในฝั่งหนึ่งก็คือทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะเพื่อที่จะเลือกยาที่มาใช้ได้นะครับในโรงพยาบาลเขานิยมใช้ทำฮีโมคัลเจอร์นะครับก็คือเอามาเพาะในขวดตรงนี้นะครับวิธีการอ่านผลก็ตาม QR code เลยนะครับเดี๋ยวเราได้เรียนแน่ไม่นานหรอกก่อนขึ้นวอร์ดเนี่ยส่วนการทดสอบความไวของยานะครับวิธีที่นิยมใช้ในโรงพยาบาลนะครับก็คือ diffusion method นะครับเนี่ยซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะได้ทำนะครับเป็นแลบส่งท้ายเราก็ได้เอาแผ่นยามาวางไว้บนแบบนี้นะครับยิ่งจะมีอีกเหรอใช่ไหมแลบมีเย็นเย็นโอ้เดี๋ยวจบคันนี้ไปก็ไม่เจอกันแล้วเนี่ยอาจจะไปเจอกันนี้อ๋อเหรอจะมารีรหัสแล้วครับเวลาที่เชื้อขึ้นมาก็จะเป็นปื้นๆแบบนี้เนาะแล้วเราวางแผ่น
กระดาษที่มันมียาปฏิชีวนะลงไปนะครับบริเวณใสๆตรงนี้คือบริเวณที่ยามันสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อได้มันก็จะเห็นเป็นวงใสวงใสนะเมื่อก่อนเราเรียกว่าเคลียร์โซนแต่ปัจจุบันเราไม่ใช้คำนี้ละเราเรียกว่าเป็นอินฮิบิชันโซนนะครับก็คือเป็นบริเวณที่มีการยับยั้งทำไมไม่ใช้คำว่าเคลียร์โซนเพราะบางทีมันก็แค่เป็นบริเวณที่มันซีดกว่าเพื่อนมันไม่ได้ใสแบบใสแจ๋วมันก็จบนะครับสีขาวใช่ครับสีขาวตัวนี้คือเชื้อส่วนสีขาวที่ตรงกลางตัวนี้คือแผ่นยานะครับเป็นแผ่นกระดาษที่เขาชุบยาไว้แล้วคราวนี้การแปลผลนะครับก็คือยิ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างแปลว่ายาตัวนี้ใช้ได้ดีกับเชื้อชนิดนี้นะครับแต่ถ้ามันแคบๆแบบนี้นะครับแสดงว่าเชื้อเนี่ยใช้ยานี้ไม่ได้ละเพราะว่ายามันไม่ยับยั้งเชื้อข้อ1มันอาจจะใช้ไม่ได้ตั้งแต่แรกข้อ2เชื้อดื้อยานะครับซึ่งเราก็จะเอาผลตัวเนี้ยนะครับไปประกอบการตัดสินใจในการใช้ยานะครับวงเล็บตามทฤษฎีตัวสีเหลืองคือยามันมีสีมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับอาจจะน่าจะเป็นพวกออกซิเดต้าไซคินเหลืองๆเนี่ยหรือบางทีก็เป็นพวกสารสกัดธรรมชาติเวลาเราสกัดพวกสมุนไพรถ้าเราอยากรู้ว่าสมุนไพรมีฤทธิ์ต้านเชื้อไหมเราก็มาทดสอบด้วยวิธีนี้ได้นะครับวิธีการตรวจหาเชื้อกลุ่มที่2นะครับคือ molecular based method ก็จะเป็นพวก PCR นะครับซึ่ง PCR เนี่ยมันคืออะไร PCR มันคือ polymerase chain reaction นะครับเป็นการเพิ่มปริมาณ DNA ในหลอดทดลองซึ่งตามปกตินะครับวิธีดั้งเดิมจะใช้ DNA เป็นสารตั้งต้นเราก็จะเรียกว่า PCR เฉยๆแต่ในกรณีนะครับที่เราใช้ RNA เป็นตัวตั้งต้นเราจะเรียกว่า Reverse Transcription PCR ชื่อย่อๆคือ RT-PCR นะครับใช่ย้ำนักย้ำหนา RT ตัวนี้ไม่ได้มาจากคำว่า real time นะครับมาจาก reverse transcription นะครับแล้วทำไมต้องใช้ RNA เป็นตัวตั้งต้นถ้าอาจารย์พัฒนาวิธีตรวจหาเชื้อถ้ามีงบอาจารย์จะทำ RT PCR เพราะ RT เนี่ยมันเป็นตัวบอกว่าเชื้อที่เราตรวจเจอมันยังมีชีวิตอยู่นะครับเพราะ RNA เนี่ยมันเป็นโมเลกุลที่จะมีสภาพสมบูรณ์ต่อเมื่อยังอยู่ในเซลล์ที่มีชีวิตเท่านั้นนะครับถ้ามันเซลล์แตกตุ้มออกมาแล้ว RNA มันมาเจอสภาพแวดล้อม RNA มันจะสลายตัวอย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้าหากเราตรวจ RT-PCR แล้วเชื้อขึ้นแสดงว่าในระหว่างกระบวนการที่เราเอามาสกัดแล้วทำ RT-PCR เนี่ยเชื้อมันยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเช่นเดียวกับกรณีที่เราตรวจโควิด-19 นั่นแหละนะครับแต่โควิด-19 ถามว่าทำ PCR ธรรมดาได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะจีโนมมันเป็น RNA มันเลยถูกบังคับให้เป็น RT-PCR เป็นแบบไฟบังคับอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราจะไปตรวจซาโมเนลล่าชิเจลล่าอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นแบคทีเรียสารพันธุกรรมมันเป็น DNA เราตรวจ DNA ได้ไหมตรวจได้แต่เราบอกไม่ได้เลยว่ามันเป็นเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่หรือเป็นเชื้อที่ตายไปแล้วตั้งแต่ชาติก่อนนะครับ คราวนี้การตามผลการติดตามผลของ PCR นะครับก็จะมีอยู่2แบบหลักๆก็คือแบบดั้งเดิมเลยเรียกว่าเป็น conventional PCR นะครับก็คือทำปฏิกิริยาเสร็จต้องเอามาแยกด้วยเจลเรียกว่า agarose gel electrophoresis นะครับก็คือมารันเจลต่อกับอีกแบบนึงนะครับก็คือทำไปปุ๊บหลอดยังอยู่ในเครื่องอยู่เลยแต่ว่าเวลาที่เพิ่มจำนวนแต่ละไซเคิลแต่ละไซเคิลเนี่ยมันก็จะเห็นกราฟชันขึ้นมาตามปริมาณ DNA ที่มากขึ้นนะครับนี่หลักการทำ PCR นะครับก็เหมือนที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับว่าจะประกอบด้วย3สเต็ปหลักๆก็คือ denature นะครับก็คือการทำให้เกลียวคู่กลายเป็นสายเดียวๆแบบนี้แล้วก็ annealing นะครับก็คือให้ primer เนี่ยมาจับ
นะครับในฝั่งหัวและท้ายซึ่งไพรเมอร์นี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้การตรวจเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับเพราะเราจะต้องออกแบบไพรเมอร์เนี่ยให้จำเพาะต่อเชื้อที่เราสงสัยนะครับพอมันจับเสร็จแล้วนะครับก็จะเกิดกระบวนการ extension นะครับก็คือการที่เอนไซม์ DNA polymerase นะครับมีการเอา DNTP เนี่ยมาเติมจนกระทั่งได้ DNA สายใหม่ที่สมบูรณ์นะครับเพิ่มจำนวนเป็น2เท่าเนี่ย3สเต็ปDenature Annealing Extension นะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆแต่ละสเต็ปเนี่ยอุณหภูมิมันจะต่างกันนะครับมันทำงานได้ดีที่ไหนใช่ไหมถ้าสเต็ปแรกอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับอยู่ประมาณ 94-95 องศาพอถ้าร้อนกว่านี้น้ำมันจะฟดนะครับหลอดมันจะแตกเปาะนะครับส่วน annealing นะครับอุณหภูมิที่เหมาะสมก็คือเขาจะเอาไพรเมอร์เนี่ยมาคำนวณค่า TM ได้ melting point ของไพรเมอร์ปุ๊บลบด้วย5ก็จะได้อุณหภูมิที่ดีที่สุดซึ่งในตอนออกแบบส่วนมากอาจารย์ก็จะออกแบบให้ไพรเมอร์เนี่ยมีค่า TM ประมาณ60องศาพอลบด้วย5ก็จะได้ประมาณ55องศานะครับก็จะอยู่เนี่ยประมาณ55องศาแล้วก็ในสเต็ป extension อุณหภูมิที่ดีที่สุดคือ72องศาตัวนี้จะเท่ากันนะครับเพราะว่าเอนไซม์ DNA polymerase ที่ใช้เนี่ยมีชื่อเต็มๆว่า tag polymerase มันมาจากแบคทีเรียในน้ำพุร้อนเอนไซม์ของเขาจะทำงานที่72องศาเซลเซียสดังนั้นสเต็ปนี้ก็จะต้องเป็น72องศาเซลเซียสนะครับมันจะต้องอันที่1อันสุดท้ายนะครับมันจะต้องเกิดเรียงลำดับกันมันจะเกิด1แล้วก็ตามด้วย2ตามด้วย3พอครบตรงนี้เสร็จมันก็จะวนไป1ไป2ไป3วนไป1ไป2ไป3แบบนี้ประมาณ35รอบซึ่งการควบคุมอุณหภูมิตัวนี้จะเกิดขึ้นในเครื่องมือที่มีชื่อว่า Thermal Cycler นะครับก็คือเป็นเหมือนหม้อหุงข้าวอ่ะที่เราเสียบหลอดลงไปแล้วมันก็จะทำให้ร้อนแล้วก็อุ่นแล้วก็อุ่นมากแล้วก็ร้อนแล้วก็อุ่นแล้วก็อุ่นมากแบบนี้เวียนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเวลามันเวียนครบ1รอบนะครับ DNA จะเพิ่มมากขึ้นเป็น2เท่าถ้าสมมุติว่ามันเริ่มต้นด้วย10นะครับมันเริ่มต้นด้วย10มันก็จะกลายเป็น20รอบถัดไปมันก็จะเป็น40ถัดไปก็จะเป็น80เป็น160เป็น320แบบนี้คูณ2ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้เนี่ยเป็น PCR แบบปกติเนาะคราวนี้เป็น Reverse Transcription PCR นะครับหรือว่า RT-PCR ตัวนี้เป็นการเรียนแบบไวรัสพวกรีโทไวรัสนะครับอย่างเช่นพวก HIV นะครับซึ่งตามธรรมชาติของเขาจะมีการเปลี่ยน RNA ให้เป็น DNA ก่อนแล้วค่อยเอา DNA ตัวเนี้ยไปสร้างเป็น mRNA อีกทีนึงนะครับซึ่งตัวนี้เนื้อหาอยู่ในบทของไวรัสนะครับแน่ใจว่าน่าจะได้เห็นกันแน่นอนนะจ๊ะซึ่ง RT-PCR นะครับก็จะแบ่งออกเป็น1 step กับ2 step นะครับทีนี้รายละเอียดมันก็คือถ้า1 step ก็คือใส่ทุกอย่างโยนลงในหลอดแล้วก็รันตู้มเดียวนะครับก็จะได้ DNA จำนวนมากออกมาแต่ถ้าเป็น2 step นะครับก็คือจะต้องเปลี่ยน mRNA นะครับให้เป็น cDNA ก่อนแล้วเอา cDNA เนี่ยไปทำ PCR อีกรอบนึงจะมีการเติมสาร2รอบก็เลยเรียกว่า2 step RT-PCR นะครับคราวนี้มาดูเรื่องของการตามผลนะครับการตามผลเราไม่สงสัยเลยว่าเอ๊ะอาจารย์แล้วโควิด-19ก็ใช้แบบไหน1 step หรือ2 step สงสัยได้ถ้าเป็นอาจารย์ก็จะใช้1 step นะครับเพราะว่าขี้เกียจเอาก็เติมๆแล้วก็โยนๆๆลงไปเลยไงเป๊ะที่สุดพอกันแต่วันสเต็ปสารแพงกว่าแต่ว่าเราก็ใช้วันสเต็ปแล้วก็เป็นเรียลไทม์ RT-PCR ครับทีนี้วิธีดูผลนะจะมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือเอามาแยกด้วยไฟฟ้าก็จะเห็นเป็นแถบๆแบบนี้นะครับ
ซึ่งเราก็จะดูว่าไอ้แถบเนี้ยมันมีขนาดตรงกับที่เราออกแบบไว้ไหมนะครับอย่างเช่นถ้าหากมันมีซาโมเนลล่ามันจะต้องมีแถบ300อยู่นะครับ300หน่วยเป็นเบสแพร์นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า300เราก็จะดูจากมาร์เกอร์ตัวนี้นะครับเราก็จะต้องรู้ขนาดว่าเอ้ยแถบนี้คือ100นี่คือ200นี่คือ300อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เอ้ยซาโมเนลล่าต้อง300แสดงว่าอ๋อนี่ไงอันนี้มีอันนี้มีอันนี้มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้ในการทำ PCR เราไม่จำเป็นต้องตรวจหาทีละเชื้อเราอาจจะเอาไพเมอร์สัก10คู่ยัดลงไปในหลอดเดียวกันก็ได้นะครับแล้วก็ดูผลว่ามันเป็นไปตามแพทเทิร์นที่เราออกแบบไว้หรือเปล่านะครับ ซึ่งอันเนี้ยมันก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งในการแยกแล้วก็ในการเพิ่มจำนวนเมื่อกี้เนี้ยก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสเต็ปของ PCR แบบคอนเวนชั่นแนลเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่าถึง4ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นเรียลไทม์ PCR นะครับก็คือทุกอย่างตั้งแต่ลงหลอดไปเนี่ยตรงนี้นะครับเกิดขึ้นมาหรือจะเป็นวันสเต็ปแบบนี้นะครับเราก็สามารถดูได้จากค่า CT ตรงนี้เลยนะครับดูว่าค่า CT มันขึ้นที่ไซเคิลที่เท่าไหร่ถ้า CT ขึ้นไวๆแสดงว่าเชื้อเยอะ CT ขึ้นน้อยๆแสดงว่าเชื้อน้อยนะครับประมาณนั้นถ้า CT ขึ้นหลังๆเลยอาจจะเป็น CT ที่เป็น CT ปลอมเกิดจากไพเมอร์มันจับตัวกันนะครับไพเมอร์มันจับตัวกันเองแล้วก็ให้สัญญาณเทียมขึ้นมาที่ถ้าหากเปรียบเทียบกันนะครับเวลาที่ทดสอบเชื้อแบบคอนเวนชั่นแนลโดยการเป็น culture based method นะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 5-6 วันถึงจะทราบชนิดเชื้อแต่ถ้าเป็นMultiplex PCR นะครับหรือว่า PCR เองก็ตามจะใช้เวลาแค่วันเดียวนะครับก็คือก็สกัด DNA นะครับเสร็จแล้วก็ทำ PCR แล้วก็รันเจลแค่นั้นเองนะครับแต่ข้อจำกัดก็จะมีนะครับก็คือความสามารถในการตรวจเนี่ยขึ้นอยู่กับความจำเพาะของไพเมอร์ที่ใช้คือเราไม่สามารถใช้ไพเมอร์คู่เดียวร่วมกับโรคทั้งหมดทั้งมวลที่มีได้ถ้าทำ PCR นะยกเว้นว่าเราจะ amplify 16S แล้วไปส่ง sequencing แล้วเอาไป blast หาชนิดเชื้อนั้นได้นะครับทีเนี้ยเราจะต้องออกแบบ primer ก่อนตามผู้ต้องสงสัยที่เราอยากจะตรวจดังนั้นเราจะต้องมีผู้ต้องสงสัยก่อนว่าเราจะตรวจโรคอะไรนะครับอย่างเช่นช่วงนี้โควิดระบาดฉันก็ทำ primer ตรวจโควิดอะไรเงี้ยนะครับแล้วตัวอย่างก็จะต้องมีการเตรียมตัวอย่างที่ดีนะครับเครื่องมือห้องแลบต้องครบถ้วนนะครับซึ่งไอ้ตัว PCR เนี่ยมันตรวจได้ทีละไม่กี่โรคดังนั้นเขาก็เลยมีการทำเป็นชิปนะครับทำเป็นจีนชิปขึ้นมาซึ่งชิปพวกนี้นะครับมันก็จะประกอบด้วยมันจะเป็นตารางนะครับในเนี้ยมันจะเป็นตารางซึ่งแต่ละจุดเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยมันประกอบด้วยทาร์เก็ตยีนอยู่1ยีนนะครับคราวนี้เขาก็จะดูว่าพอใส่ตัวอย่างลงไปแล้วจุดไหนมันสว่างมากขึ้นก็แสดงว่านั้นเป็นบวกเขาก็จะแปลผลตามการบวกนั้นนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันสามารถวิเคราะห์ได้หลายอย่างนะครับตั้งแต่การตรวจหาเชื้อนะครับรวมถึงถ้าหากตัวเนี้ยมันเป็นยีนที่ไม่ได้มุ่งที่เชื้อละแต่เป็นยีนที่ไปดูซิว่ามนุษย์อย่างเราเนี่ยเราเจาะเลือดไปแล้วใส่ชิปตัวนี้สกัด DNA ออกมาแล้วในเลือดของเราเนี่ยมันมีพวกมาร์กเกอร์ที่บอกว่าเราป่วยเป็นโรคอะไรบ้างมันก็จะบอกได้ว่าเรากำลังป่วยด้วยโรคอะไรนะครับหรือว่าตัวเนี้ยในตารางเหล่านี้นะครับมันมีตัว DNA ที่มันมาแอมไอ้ยีนที่มันมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนั้นโรคนี้อย่างเช่นตรงนี้เป็นยีนเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมชนิดที่1มะเร็งเต้านมชนิดที่2เต้านมชนิดที่3เต้านมชนิดที่4อันนี้มะเร็งตับ1ตับ2ตับ3ตับ4อันนี้มะเร็งปอด1ปอด2ปอด3ปอด4อัลไซเมอร์1 2 3 4อย่างเงี้ยนะครับ
แล้วเราก็เอา DNA ของเรายัดตุ้มลงไปแล้วดูซิว่ามันบวกที่ตรงไหนเราก็จะตีความออกมาตามสัญญาณที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันมันก็มีใช้งานแล้วนะครับมีใช้งานแล้วทั้งของจริงและของปลอมของปลอมก็อย่างเช่นเทอรานอสนะครับไปค้นดูนะเรื่องเทอรานอสนี่นะครับแต่เขาก็มีการทดลองนะครับเนี่ยก็คือเอาเลือดหยดใส่นะครับจากนั้นตัวเนี้ยมันก็จะเป็นแคปิลารีให้เลือดไหลผ่านแล้วตัวเนี้ยก็จะมีตัวที่เป็นตัวดีเทคเตอร์หาพวกไบโอโมเลกุล่าในเลือดนะครับคราวนี้มาถึงกลุ่มที่3นะครับก็คืออิมมูโนโลจิคอลเบสเมธอดนะครับก็คือเป็นการใช้แอนติบอดีให้ไปจับกับแอนติเจนนะครับ จากที่เราเรียนมาเนาะตรงนี้คือบริเวณที่เป็น binding site นะครับ2ข้างส่วนตัวนี้เป็น FC region ใช่ไหมครับตัวนี้มันจะจับกับแอนติเจนได้มันจะต้องมีความจำเพาะกันมันถึงจะจับได้เพราะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณเขาเรียกว่าเป็นบริเวณที่มีความหลากหลายสูงมากนะครับคราวนี้จากหลักการที่แอนติเจนจะจับกับแอนติบอดีได้ต้องมีความจำเพาะต่อกันนะมันก็ถูกประยุกต์มาหลายวิธีมากนะครับทำให้เกิดวิธีใหม่ๆในการที่จะตรวจหาเชื้อเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นLatex Agglutination, Immunochromatography, ELISA, Immunostaining นะครับอันแรกครับ Latex Agglutination จากที่เรารู้ว่า Antibody ถ้าไปจับกับ Antigen มันจะกลายเป็นแพรแล้วก็ตกตะกอนลงนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเขาก็เลยทำให้มันมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ซะโดยการเอา Antibody นะครับไปเคลือบอยู่บนเม็ดเป็นเม็ดลาเท็กก็คือเม็ดยางเรานึกถึงน้ำยางพาราน้ำขาวๆครับคราวนี้พอมันไปเจอเชื้อนะครับถ้ามันเข้ากันได้มันก็จะเกาะกันเป็นแพรแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันเข้ากันไม่ได้มันก็จะอยู่ใครอยู่มันมันก็จะเบยเบยเบิดเบิดเบยใส่กันนะครับทีเวลาที่เราดูผลนะครับเราก็จะดูว่ามันตกตะกอนหรือเปล่าถ้าเราดูในภาพนะครับซ้ายกับขวาอันไหนตกตะกอนซ้ายตกตะกอนเพราะฉะนั้นซ้ายนะครับซ้ายเนี่ยผลบวกขวาผลลบนะครับแต่เราจะรู้ว่ามันบวกกับลบต่ออะไรเนี่ยเราก็ดูข้างกล่องนะครับว่ามันตรวจหาเชื้ออะไรนะครับอย่างตัวเนี้ยที่อาจารย์เอามาให้ดูเนี่ยตัวนี้เป็น Latex Agglutination ที่ตรวจหาเชื้อ Bacteria Pseudomallei นะครับก็คือเชื้อที่ก่อโรคเมลีออยอันนี้เขาก็เอาเลือดของผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็นเมลีออยเนี่ยไปเพาะเชื้อแล้วพอโคโลนีมันขึ้นปุ๊บก็เอามาเคลียร์ๆรวมกันนะครับกับ Latex สำหรับตรวจเมลีออยซึ่งมันก็จะทราบผลภายใน10นาทีนะครับแทนที่จะต้องเอาเชื้อตัวนี้ไปทำไบโอเคมเทสอีก7วันหรือว่าจะต้องเสียเวลาอีก1วันในการทำ PCR ก็ไม่ต้องได้โคโลนีมาน้อยๆอันเดียวแล้วก็ทำลาเทค 5-10 นาทีก็รู้ผลนะครับแต่ว่าลาเทค Agglutination มันก็ยังคล้ายๆกับ PCR ก็คือการตอบคำถามเนี่ยมันเป็นแค่ yes or no นะครับสิ่งที่เราถามไปคือเป็นเชื้อ BP ไหมเขาก็ตอบได้แค่ yes or no เท่านั้นหรือถ้าเราอยากทำเชื้ออย่างอื่นอย่างเช่นเป็นสโมเนล่าไหมสิ่งที่เขาตอบได้ก็คือใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นแต่เขาไม่สามารถตอบได้ว่า no มันไม่ใช่นะแต่มันเป็นเชื้อจุดๆมันบอกไม่ได้อันนี้คือข้อจำกัดของ Latex Agglutination แล้วก็อีกหลายๆวิธีนะครับอันถัดมาอิมมูโนโครโมโทกราฟีนะครับหน้าตาคุ้นๆเลยใช่ไหม อันนี้เขาก็จะอาศัยการที่เอาตัวอย่างนะครับมาหยดในช่องแซมเปิลโหลดจากนั้นตัวอย่างก็จะเคลื่อนที่นะครับตามเลนนี้ไปแล้วพอมันไปทำปฏิกิริยานะครับ
มันก็จะขึ้นเป็นแถบขึ้นมาซึ่งการทำแบบเนี้ยเราสามารถตรวจได้ทั้งแอนติเจนและตรวจได้ทั้งแอนติบอดีนะครับถ้าหากเป็นชุดตรวจแอนติเจนเราก็จะเรียกว่าเป็นแอนติเจนเทสคิตนะครับก็คือ ATK นะครับเอาแล้วถ้าแอนติบอดีมันก็ย่อ A เหมือนกันนี่อาจารย์ใช่ไหมใช่คือเมื่อก่อนมันไม่มีชื่อย่อหรอกนะครับแต่ว่าเนี่ยถ้าหากเราถ้าต้องการหาเชื้อนะครับเราก็จะตรวจแอนติเจนถ้าตรวจหาภูมินะครับตรวจหาภูมิจะตรวจหาอะไรใช่ตรวจแอนติบอดีนะครับตรวจหาภูมิตรวจไปเพื่ออะไร1ตรวจว่าเคยติดเชื้อหรือยังกับ2ไปฉีดวัคซีนมามีภูมิคุ้มกันขึ้นหรือเปล่านะครับเวลาแปลผลง่ายนิดเดียวนะครับมันจะมี2แถบ C กับ T นะครับขึ้น C ขึ้น T T คือ test C คือ control นะครับเออมันเป็นอะไรในตัวนี้ขีดไม่ได้สักทีเฮ้ยมันหายไปจริงๆด้วยเอาพอใช้นิ้วได้นะครับใช้ปากกาไม่ได้แม้ใดๆก็ตามนะครับถ้า C ไม่ขึ้นถือว่า invalid ถ้าสมมติมีคนเอามาให้ดูมันขึ้นแบบนี้แปลผลว่ายังไงไปตรวจใหม่เพราะอะไรเพราะ C ไม่ขึ้นอย่างนี้ล่ะอย่างนี้ขึ้นไม่ยังไงก็ไปตรวจใหม่เหมือนกันนะครับไปตรวจใหม่ใดๆก็ตาม C ต้องขึ้นนะครับอันถัดมานะครับอีไลซ่าไม่ใช่อีลิซ่าอะไรไม่ได้อีลิซ่าบิงมาโตะนะครับ หนึ่งในนั้นก็จะมีอาจารย์ด้วยครับอีไลซ่าย่อมาจาก Enzyme Link Immunosorbent Assay นะครับเขาก็จะใช้96 well plate นะครับหน้าตาแบบนี้จากนั้นเขาก็จะมีการโค้ดที่ก้นของเพจด้วยแอนติเจนหรือแอนติบอดีนะครับวิธีนี้ก็ตรวจหาได้ทั้งแอนติเจนและแอนติบอดีเหมือนกันนะครับตรวจหาเชื้อตรวจแอนติเจนตรวจหาภูมิตรวจแอนติบอดีนะครับทั้ง2วิธีก่อนหน้านี้เป็นการตรวจเชิงคุณภาพก็คือบอกได้แค่ว่ามีหรือไม่มีแต่วิธีนี้สามารถตรวจเชิงปริมาณได้ด้วยก็คือบอกได้ว่ามีเยอะมีน้อยขนาดไหนนะครับทีนี้การแปลผลดูด้วยตาเปล่าก็ได้ดูจากการเปลี่ยนสีนะครับหรือถ้าอยากจะวิเคราะห์เชิงปริมาณก็ใช้เครื่องในการตรวจมันก็จะบอกได้ว่ามีความเข้มขนาดไหนนะครับวิธีนี้นะครับในทางการแพทย์ก็นิยมแต่ว่าจะต้องมีตัวอย่างที่เยอะหน่อยนะครับเพราะว่า1ช่องคือ1ตัวอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยในทางการแพทย์เขาก็จะเนี่ยแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับสีเหลืองนะครับคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือผลลบส่วนสีฟ้านะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าเป็นผลบวกนะครับในอุตสาหกรรมอาหารนะครับจะใช้วิธีนี้เยอะมากอย่างพวกที่เขาส่งกุ้งส่งไก่ออกต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการตรวจตรงนี้เพื่อที่จะบอกว่าในตัวอย่างไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อนะครับในการทำงานเนาะง่ายๆเลยนะครับเติมตัวอย่างลงไปปล่อยให้เขาทำปฏิกิริยากันนะครับจากนั้นก็เทตัวอย่างออกแล้วก็ล้างนะครับแล้วก็สลัดน้ำออกจากนั้นเติมแอนติบอดีตัวที่2ลงไปนะครับ ซึ่งแอนติบอดีตัวที่2เนี่ยมันจะมีการติดตัวฉลากไว้ตรงนี้นะครับ
ติดฉลากตรงนี้หรือติดแท็กไว้แท็กตรงนี้จะเป็นเอนไซม์นะครับเอนไซม์ที่สามารถเปลี่ยนสีสารตั้งต้นได้นะครับพอเติมเอนไซม์ลงไปปุ๊บนะครับเขาก็จะล้างออกเอาเติมแล้วล้างออกทำไมก็ถ้ามันไม่จับมันก็จะหลุดออกไปแต่ถ้ามันจับทุกอย่างก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับจากนั้นเขาจะเติมสารตั้งต้นลงไปนะครับซึ่งให้ตัวสารตั้งต้นเนี่ยเขาสามารถเขาจะถูกเอนไซม์เนี่ยย่อยแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับอย่างเช่นถ้าสารตั้งต้นเป็นสีน้ำตาลถ้าเอนไซม์ยังอยู่เอนไซม์ก็จะเปลี่ยนสีน้ำตาลให้เป็นสีฟ้านะครับอันนี้คือหลักการคร่าวๆนะครับตัวนี้เป็นตัวตรวจหาแอนติเจนนะครับเนี่ยอันนี้คือตรวจหาแอนติเจนเป็นแบบแซนด์วิชอีไลซ่านะครับแต่อีเลซ่ามีแค่แบบเดียวไหมไม่นะครับอีเลซ่าไม่ได้มีแค่แบบเดียวอีเลซ่าเนี่ยมีตั้งแต่ไดเรกต์อีเลซ่านะครับก็คือเอาตัวอย่างมาแล้วเอาตัวอย่างเนี่ยตึงไว้กับผิวนะครับตึงไว้กับผิวจากนั้นเอาแอนติบอดีที่จำเพาะต่อตัวอย่างที่สงสัยนะครับที่ติดฉลากไว้เอามาลงตรงๆเลยนะครับแล้วก็ล้างแล้วก็เติมซับสเตทถ้ามีแอนติเจนตัวเนี้ยมันโดนผูกไว้กับพื้นแล้วแอนติบอดีมันก็มาจับตัวเองกับแอนติเจนดังนั้นเวลาล้างมันจะออกไหมไม่ออกนะครับเวลาล้างมันก็จะไม่ออกดังนั้นพอมันยังคงอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเติมซับสเตทลงไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นโปรดักต์มันก็จะมีสีวิงวิงเกิดขึ้นนะครับถ้ามีสีก็แสดงว่าบวกนะครับอันนี้คือ direct ELISA อันถัดมานะครับคือ indirect ELISA นะครับ indirect ELISA เนี่ยเป็นการตรวจหา antibody จากตัวอย่างนะครับอันนี้หา AB จากตัวอย่างนะทำได้ยังไงวิธีทำก็คือไอ้ข้างล่างเนี่ยคือก้นเพจแล้วเขาก็จะเอาแอนติเจนเนี่ยมายึดไว้นะครับมายึดไว้อย่างสมมุติว่าถ้าเราอยากจะดูว่าเฮ้ยเราฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วเนี่ยร่างกายเรามีแอนติบอดีต่อโควิดไหมเราก็จะเอาโปรตีนของโควิด-19 เนี่ยมาอยู่ตรงนี้นะครับนะตรงนี้คือโปรตีนของโควิด-19 ยึดไว้ให้แน่นนะครับจากนั้นเอาตัวอย่างเลือดนะครับลงไปปล่อยทิ้งไว้สักครู่หนึ่งให้เขาจับกันนะครับพอจับกันเสร็จแล้วเราก็ล้างออกถ้าเขามีความจำเพาะต่อกันเขาจะจับกันแน่นล้างยังไงก็ล้างไม่ออกนะครับ ตรงนี้เป็นแอนติบอดีจากร่างกายเราใช่ไหมมันก็จะเป็นฮิวแมนแอนติบอดีถูกไหมครับอันนี้คือของฮิวแมนของเราจากนั้นก็จะเติมเซคันดารีแอนติบอดีนะครับเป็นแอนติบอดีตัวที่2แอนติบอดีตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นแอนติบอดีที่ชอบ FC region ของ human antibody ตัวนี้นะครับเขาก็จะไปเตรียมมาเตรียมยังไงเขาก็จะตัดตรงเนี้ยตัดตรงนี้ฉีดเข้าหนูฉีดเข้ากระต่ายก็ว่ากันไปนะครับเสร็จแล้วก็เอาแอนติบอดีตัวนี้ออกมาแล้วก็ติดฉลากไว้ด้วยพอได้เซตนี้ปุ๊บดั้มลงไปปล่อยไว้ประมาณ10นาทีถึงครึ่งชั่วโมงก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันจับกันเสร็จแล้วก็ล้างถ้าเขาจับกันแน่นล้างยังไงก็ล้างไม่ออกจากนั้นเติมซับสเตทลงไปถ้าตัวนี้ยังอยู่นะครับก็จะมีสีนะครับก็จะเป็นบวกนะครับแต่ถ้ามันไม่มีตัวนี้นะครับถามว่าตัวนี้จะมาจับตัวนี้ได้ไหมจับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีสีนะครับอันนี้เรียกว่า indirect ELISA นะครับที่เรียกว่า indirect เพราะว่า direct เป็นการตรวจหา antigen ส่วน indirect เป็นการตรวจหา antibody นะครับต
ัวถัดมานะครับคือแซนด์วิชอีไลซ่าเป็นการตรวจหาแอนติเจนจากตัวอย่างหาแอนติเจนจากตัวอย่างนะครับแต่สิ่งที่เขาใช้โค้ดบนเพจเป็นแอนติบอดีเขาเอาแอนติบอดีเนี่ยยึดกับเพจไว้นะครับอันนี้เตรียมไว้ก่อนจากนั้นนะครับเอาตัวอย่างใส่ลงไปนะครับดัมแซมเปิลลงไปแล้วก็อินคิวเบตนะครับทิ้งไว้แล้วจากนั้นก็วอชชิ่งนะครับก็คือล้างออกไปถ้าเขามีตรงนี้เขาจับกันแน่นล้างยังไงก็ล้างไม่ออกจากนั้นเติมแอนติบอดีแบบเดียวกันเลยนะครับกับอันที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเติมเหมือนกันเลยเพียงแค่ว่าอันนี้เป็นแอนติบอดีอิสระถ้ามันมีตัวเนี้ยติดอยู่มันก็จะจับข้างบนคราวนี้มันจะเหมือนกับขนมปังละแซนด์วิชเป็นยังไงมีขนมปังข้างล่างมีไส้แล้วก็มีขนมปังข้างบนถูกไหมครับเนี่ยตัวนี้เขาก็เป็นแซนด์วิชละจากนั้นนะครับเขาก็ล้างทิ้งไว้แล้วก็ล้างคราวนี้ถ้าล้างเสร็จถ้ามันมีตัวเนี้ยมันจับแน่นมากล้างยังไงก็ล้างไม่ออกอีกแล้วนะครับคราวนี้เขาก็จะเติมตัวที่เป็นเนี่ยคอนจูเกตแอนติบอดีเข้าไปอย่างสมมุติว่าตรงเนี้ยถ้ามันเป็นแอนติบอดีของคนเขาก็จะเติมตัวที่ชอบ FC region ของแอนติบอดีของคนเนี่ยเข้าไปนะครับแต่ว่าตรงหางมันเนี่ยตัว FC region ของมันก็จะติดฉลากด้วยเอนไซม์นะครับจากนั้นเขาก็จะล้างถ้ามันมีตัวนี้ตั้งแต่แรกจนถึงขั้นเนี้ยมันก็จะต่อกันได้เป็นลูกโซ่ล้างยังไงก็ล้างไม่ออกเสร็จแล้วก็เติมซับเศษลงไปนะครับแล้วก็ดูสิถ้ามันมีสีมันก็แสดงว่ามันเป็นบวกนะครับถ้าลบก็คือเป็นสีน้ำตาลนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ตายตัวนะมันขึ้นอยู่กับว่ามันเริ่มต้นเป็นสีไหนแล้วท้ายสุดเนี่ยเขาอยากให้เป็นสีอะไรนะครับเอาเป็นบวกคือสีเปลี่ยนแล้วกันนะครับลบก็คือสีไม่เปลี่ยนหลักการก็ง่ายๆแค่นี้นะครับง่ายไหมง่ายมากง่ายส่วนอันถัดมานะครับคือ competitive ELISA นะครับเขาก็จะเอาตัวอย่างมานะครับแล้วก็ตึงแอนติเจนไว้นะครับคล้ายๆกับ direct ELISA เลยนะครับคล้ายๆกับ direct ELISA เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะเติมตัว inhibitor antigen แล้วก็เติมตัว antibody ลงไปนะครับถ้าตรงเนี้ยมันมีตัวแอนติเจนจับอยู่เยอะนะครับมันถูกตึงไว้เยอะมันก็จะมีตัวที่โดนตึงไว้กับพื้นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับมันก็จะเนี่ยมันจะยัดไอ้ยึดไพรเมอรี่แอนติบอดีเนี่ยไว้ได้เยอะนะครับแล้วเราก็ล้างมันออกไปนะครับตัวที่มันจับกับตัวที่อยู่พื้นมันก็จะยังอยู่แต่ตัวที่จับกับตัวคอมเพทิทีฟแอนติเจนตัวนี้นะครับมันก็จะหลุดออกไปจากนั้นก็เติมซับสเตตนะครับแล้วเราก็ดูสีนะครับว่าถ้าสีเข้มแปลว่ามีแอนติเจนในตัวอย่างเยอะแต่ถ้าสีอ่อนก็แสดงว่ามีแอนติเจนในตัวอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่ไว้วิเคราะห์ในเชิงปริมาณได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอีไลซ่าใช่ประมาณนี้ส่วนอันถัดมานะครับก็คือ cancer immunotherapy นะครับมันโดนความร้อนมันก็หงิกพอหงิกมันก็จับกันไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการเมื่อกี้จะไม่ใช้ความร้อนนะครับเขาจะทำปฏิบัติการในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิก็เปิดแอร์25องศาบวกลบไม่เกิน2องศาครับcancer immunotherapy ก็คือถ้าเขารู้ว่ามันมี
ยีนส่วนที่เกี่ยวข้องกับอิมมูนตัวไหนที่บกพร่องเขาก็จะซ่อมแซมยีนส่วนนั้นนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นยีนใน T cell นะครับเป็นยีน R cas ที่อยู่ใน T cell ซึ่ง T cell เนี่ยปกติแล้วมันมีหน้าที่ในการตรวจตาหาความผิดปกตินะครับแต่คราวนี้คนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเนี่ยก็คือ T cell เขาบกพร่องดังนั้นเขาก็จัดการเอา T cell ออกมานะครับเอา T cell ออกมาแล้วก็ซ่อมยีนอันนั้นนะครับเปลี่ยนยีนที่ดีใส่เข้าไปใน T cell แล้วก็เอาจับยัดเข้าไปในตัวผู้ป่วยนะครับจับยัดเข้าไปอาจจะใช้ของตัวเองหรือใช้การบริจาค ก็ได้นะครับแต่ในนี้เขาใช้ยีนจากผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับตัดยีนออกมาแล้วก็เอายีนตัวนี้ใส่เข้าไปในผู้ป่วยนะครับทีนี้ T cell ที่ดีเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปหาว่าเฮ้ยอันไหนคือมะเร็งบ้างมันก็จะทยอยทำลายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อันนี้จริงๆต้องไปอยู่ในหมวดของเรื่องของยีนครับอันนี้ personalized medicine นะครับก็คือเป็นการที่ดูว่าคนที่มียีนแบบนี้จะต้องใช้ยาชนิดไหนนะครับปัจจุบันนะครับก็มีบริการอยู่หลายโรงพยาบาลนะครับในของโรงพยาบาลรัฐที่ทราบก็จะมีที่รามาธิบดีนะครับเขาก็จะเอาตัวอย่าง DNA ของผู้ป่วยไปดูแล้วก็ดูว่ามีสนิปตัวไหนบ้างนะครับมียีนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาตัวไหนแพ้ยาตัวไหนแล้วทีนี้เวลาที่ป่วยขึ้นมาจริงๆเขาก็จะรู้ว่าต้องใช้ยาตัวไหนกรณีที่มีการใช้งานแล้วนะครับก็อย่างเช่นผู้ป่วยที่เป็น HIV นะครับมันจะมียาแอนตี้ไวรัสเนี่ยหลายตัวเขาก็จะเลือกให้ถูกว่าเฮ้ยถ้าเป็นคนนี้ต้องใช้ยาชนิดไหนจะมีการตอบสนองดีที่สุดแล้วใช้ยาตัวไหนจะมีผลข้างเคียงน้อยที่สุดนะครับ แล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือฟีซี่ทรานสแพลนเทชันนะครับคือการปลูกถ่ายช็อกโกแลตนะครับ การปลูกถ่ายอุจจาระนะครับ เพราะว่าในอุจจาระมันจะประกอบด้วยประชากรของ normal flora นะครับซึ่งในอุจจาระเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าพบกัดไมโครไบโอมนะครับหลุดออกมาด้วยกัดไมโครไบโอมคืออะไรกัดไมโครไบโอมก็คือจุลินทรีย์ทั้งหมดที่อยู่ในทางเดินอาหารของเรานะครับปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าคำว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่เราคนเดียวแต่หมายถึงประชากรจุลินทรีย์ที่อยู่บนร่างกายของเราทั้งหมดด้วยนะครับดังนั้นถ้าประชากรจุลินทรีย์เป็นประชากรที่ดีสุขภาพของเราก็จะดีขึ้นนะครับโรคบางโรคนะครับเกิดจากการที่เรามีไมโครไบโอมที่ผิดปกติมีประชากรไมโครไบโอมที่ชักนำไปสู่การเกิดโรคนะครับดังนั้นการปลูกถ่ายอุจจาระจากคนที่มีสุขภาพดีไปให้คนที่มีสุขภาพแย่นะครับก็จะเป็นการรักษาอย่างหนึ่งซึ่งจากการทดลองนะครับในเคสที่ไม่เยอะหรอก เขาพบว่านะครับจากอาสาสมัครนะครับในการทดลองครั้งแรกนะครับ14จาก20คนประสบผลสำเร็จนะครับแล้วจากนั้นนะครับ6คนที่เหลือนะครับพบว่า4คนก็รักษาได้สำเร็จสรุปแล้วนะครับก็คือประมาณ 90% ที่สำเร็จนะครับทีนี้ถ้าถามว่าแล้ววิธีการปลูกถ่ายที่ง่ายที่สุดคืออะไรมันก็คงไม่ใช่การผ่าท้องแล้วเอาอุจจาระจากคนหนึ่งฉีดใส่คนหนึ่งเนาะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการทำให้มันอยู่ในเม็ดยาแบบนี้นะครับใช่ครับมันคือการกินขี้ครับเขาก็คงจะดีไซน์มาดีแหละว่าแคปซูลเนี่ยมันต้องไปแตกตัวที่ลำไส้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้ามันแตกตัวในกระเพาะเนี่ยเวลาเราเลือกมากินก็คงจะน่าจะระดับหนึ่งนะครับ
แต่มันก็ใช้ได้ผลไงนะครับแล้วมันก็ได้ผลดีด้วยเพราะเขาบอกเนี่ยสุขภาพเราอ่ะมันมาจากพันธุกรรมของเรามาจากพฤติกรรมของเราแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือมาจากจุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายเรานี่แหละนะครับคือถ้าเราไม่อยากจะไปปลูกถ่ายอุจจาระเนาะไม่อยากจะต้องไปกินขี้คนอื่นนะพูดง่ายๆเราทำอะไรได้บ้างเนี่ยไอ้ของพวกเนี้ยนะครับพวกยาปฏิชีวนะนะครับเราก็พยายามใช้เท่าที่จำเป็นคำว่าใช้เท่าที่จำเป็นเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยหมอให้มากิน10วันกิน3วันหายหยุดยาไม่ใช่นะครับอย่างนั้นนี่ไม่ได้นะมันจะทำให้เกิดการดื้อยาคำว่าใช้เท่าที่จำเป็นก็คือถ้ามันพอไหวอยู่ก็อย่าพึ่งไปกินยาปฏิชีวนะนะครับพยายามประคับประคองอาการกินพวกวิตามินอะไรเงี้ยนะครับดื่มน้ำมากๆนะครับแต่ถ้าไม่ไหวไปหาหมอหมอสั่งยามาให้กินก็ต้องกินให้หมดตามที่หมอสั่งนะครับแล้วก็พวกฟาสต์ฟู้ดนะครับทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ทำให้จุลินทรีย์ที่ไม่ดีเนี่ยมันเจริญได้ดีนะครับใช่เพราะมันอร่อยก็กินพวกอาหารที่มีกากใยเยอะๆนะครับกินพวกผักผลไม้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เติมพวกโปรไบโอติกดีๆเข้าไปมันก็จะช่วยปรับตัวไมโครฟลอราของเราเนี่ยได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกโปรไบโอติกนะครับที่เขากินเข้าไปก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้ขนาดไหนนะครับหรือถ้ารอไม่ได้นะครับก็ลองวิธีนี้นะครับแคปซูลแคปซูลพิเศษนะครับมันคือแคปซูลบรรจุเคร่นะครับกินเคร่ครับกินเคร่ของคนสุขภาพดีเข้าไปแล้วก็จะทำให้เราสุขภาพดีขึ้นนะครับคำเตือนการกระทำควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นไม่ควรทดลองทำด้วยตัวเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับหมดแล้วเอ้ยโอ้เก่งนะเนี่ยเก่งทุกคนเลยมาดูซิว่าอาจารย์ลืมกดอัดหรือเปล่าคอยสิไล่เจ้าไปสอนมาอีกรอบนะเนาะโอเคกดอัดไว้อยู่นะครับ